ทหารสมานกำลังกันเข้านำรูปสามเหล่าบุกเข้าโจมศัตรูปราบพวกแก้วแดงแซดแซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้กบกู้อาทิมาตายเรือทหารสาบานของกองทันซายืนสู้องอาจพิลาศทหารสานใจอาปืนแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปเมื่อเราคงไว้คนภัยมีสิทธิ์เสรีกองทัพเล่นซาพระราชาอาณาจักรทำเราปกปักพิทักษ์ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นหวังแขนแผ่นประทับพี่ไปมาหาบีขอพี่สิบจังซาสายเลือดทหารปราบมารแก้วแดงคุณซาพระที่อุบาทที่นาฏรัฐปราศัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลลูกจารึกไว้น้ำใจสามเหล่าทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าเข้าถูกโจมศัตรูปราบพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้กบกู้อธิปไตยเมื่อทหารสาบานของกองทัพซายืนสู้อาจพิลาศทหารสานใจอาปืนแผ่นดินทานินล้านสร้างคือไปเมื่อเราคงไว้รวมไทยวิสิเสรีกองทัพเป็นซาพระราชาอาณาจักรทำเราบุกปักพิทักษ์ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นหวังแผนแผนประทับพี่ไปมาหาบีขอพี่สิบอย่างซาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซาพระที่อุบาทที่นาฏรัฐปราศัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพครับอพปรายการคนอักษรคนหักแผ่นดินคนพิเศษ3เหล่าทัพทหารกาแห่งปราศจากเราทรงมีพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริทรงเป็นประมุขเรามีคำขวัญว่าศาสตร์ศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญมื้อนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายนค.ศ.2021ในเวลา 5:00 น.ถ่ายทอดจากลาวเน็ตทีวีที่สหรัฐอเมริกาก่อนจะเข้าในรายการขอถือโอกาสนี้เรียนมาท่านประธานในผลสุจัยวงสวรรค์ประธานกิติมศักดิ์พร้อมด้วยประธานที่ปรึกษาสูงสุดทุกท่านผู้ได้เกียรติและสมาชิกของ3เหล่าทหารกาทุกท่านครับขอหักแผ่นนับถือมาถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวทุกๆคนรายการของ3เหล่าทหารกาถึงเป็นรายการของข้าพเจ้าในเรื่องอันประหัตบอกถึงการที่ฝืนสัญญาและอนุสัญญาเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของเราของพวกเขาเราของพวกเขาบอกคอยให้ความสำคัญกับความเป็นเอกลักษณ์ของเราเราของพวกเขาได้ตกเป็นหัวมังคุดหลายครั้งหลายที่ครับหลายสักในผ่านมาแต่ส่วนใหญ่เราของพวกเขาบ่ให้ความสนใจว่าประเทศเราของพวกเขาจะขึ้นเป็นหัวมังคุดจะกลายเป็นหัวมังคุดของประเทศใดอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศเราของพวกเขานั้นเมื่อก่อนเขามีรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมายมีสาธารณรัฐครับอุปถัมภ์การแต่ก็ยังบ่สิ้นสุดยังมีคนเล่าด้วยกันยังบ่มักเอกลักษณ์แบบทาวนแบบนั้นยังมีการสร้างกลุ่มกบฏขึ้นมากวดขับไล่สร้างความวุ่นวายอยู่ในประเทศเราจนถึงเวลา30ปีการวุ่นวายเกิดขึ้นในประเทศเราจนเอ่ยว่าสงครามหลักในระหว่างนั้นหลังจากเราได้รับเอกลักษณ์แล้วแต่ผลหายจะตามมาหลังจากมีการเซ็นสัญญาลาวล้อมลาวทั้งสองฝ่ายเพื่อยุติสงครามเข้าร่วมกันเป็นรัฐบาลสหราชอาณาจักรเพื่อช่วยกันปกป้องและรักษาพื้นที่ลาวของพวกเขาผัดกายมาเป็นคนละข่างกันพี่น้องคนละอย่างกันลาวของพวกเขาถูกซ่อนไพ่จากไพ่ก็ขัดขามไพ่แก้วแดงที่ย่องเอาไพ่ลาวไพ่หนึ่งคือไพ่สุภาพในวงพร้อมด้วยคำไต่ไกลสอนพวกนี้เขามาเป็นพรรคพวกเพื่อซ่อนไพ่เขามาเพื่อยึดครองประเทศเราเพื่อยึดเอาประเทศเราของพวกเขา
เฮ็ดไห่เหล้าของพวกเขาเนี่ยตกเป็นหัวมะขืนของแก้วมาเป็นเวลา45ปี46ปีจนถึงปัจจุบันนี้และนักน่วงไปกว่านั้นก็คือประชาชนลาวของพวกเขาบ่ได้รับการแก้ไขในการทุกข์ยากปากมองนับมื้อนับขาดที่อยู่ทำกินนับมื้อนับขาดที่อยู่อาศัยประเทศลาวของพวกเขาบ่ได้ถูกได้รับการแก้ไขจากรัฐบาลในปัจจุบันนี้ของพรรคหลักดังนั้นล่ะพี่น้องการต่อสู้ของลาวนอกอยู่ต่างประเทศจึงมีการยืดเยื้อยาวนานมาตลอดเพื่ออยากจะเห็นประเทศลาวของพวกเขานี่หลุดพ้นออกจากการเป็นหัวมือขึ้นของแก้วแดงและเป็นลูกแหล่งเต็มมือให้พวกคุณแก้วแดงในประเทศลาวในวันนี้ข้าพเจ้าจะเว้าถึงประวัติศาสตร์ขึ้นมาอีกน้อยหนึ่งเพื่อซักฟอกเรื่องเล่าต่างๆที่มันจำเป็นจะต้องได้เว้าและทั้งและเพื่อให้คนลาวรุ่นใหม่ได้เข้าใจหลายคนยังบ่เข้าใจเนาะถึงแม้ว่าทหารกล่าวของพวกเขานี่ได้นำเรื่องเล่าต่างๆขึ้นมาอธิบายและเผยแผ่แต่คนลาวส่วนใหญ่ก็ยังบ่ให้ความสนใจอันนี้ก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาที่ว่าจะเฮ็ดให้พวกการต่อสู้ของพวกเขานี่ซักซากในอนาคตแต่ถึงอย่างไรก็ตามองค์การสามเหล่าทหารกล่าวของพวกเขาจะบ่มีวันท้อถอยบ่มีวันถอยหลังบ่มีการยุติในการต่อสู้เพื่อเอกราชเพื่อญาติเอาเอกราชและประชาธิปไตยกลับคืนมาให้พื้นแผ่นดินลาวของพวกเขาและยิ่งนักไปกว่านั้นก็หวังว่าประชาชนลาวของพวกเขาในประเทศลาวและนอกประเทศคงเข้าใจและให้การสนับสนุนกระบวนการการต่อสู้ของสามเหล่าทหารกล้าสามเหล่าทหารกล้าบ่แค่แต่เป็นทหารเท่านั้นหลายคนเห็นสามเหล่าทหารกล้าออกมาเผยแผ่นโยบายต่างๆคิดว่าสามเหล่าทหารกล้านี่คือทหารมีทหารฝ่ายเดียวบ่แม่นข้าพเจ้าได้อธิบายเป็นครั้ง2ครั้งไปแล้วในยูนิฟอร์มของทหารนี่แหละในอนาคตก็จะกลายเป็นการพรรคการเมืองพรรคทหารพรรคการเมืองบ่มีอันน่ะแต่ทหารอย่างเดียวหลายคนก็อาจจะเข้าใจอยู่หลายคนก็อาจจะบ่เข้าใจคิดว่า3ต่อทหารกล้าจะเข้าไปเป็นทหารจะเป็นรัฐบาลได้จังได๋เนาะเฮาบ่ได้หวังถึงขนาดเถื่อระยะนี้เฮาต้องการแต่เฮ็ดจังได๋สหประชาชาติสิฮับฮู้พวกเขาเป็นทางการนี่คือสำคัญที่สุดที่เฮาต้องการจะให้มันเกิดจะให้สหประชาชาติฮับองค์การสามเหล่าทหารกล้านี่เป็นทางการเป็นฝ่ายค้านฝ่ายก้องอัดขามกับฝ่ายพรรครัฐบาลสปป.ลาวในปัจจุบันนี้พวกเขาจึงได้ร่วมตัวกันร่วมตัวกันเสนอนโยบายของสามเหล่าทหารกล้านี่ต่อสหประชาชาติหลายๆประเทศที่ข้าพเจ้าได้ติดต่อไปเหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้อธิบายผ่านมาและก็ได้เอาขึ้นสนาจอเอกสารต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ส่งได้กระทําได้ทําไปและส่งไปก็เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบนำกันว่าในองค์การสามเหล่าทหารกล้ามีจักประเทศรับผู้หนึ่งมันสหรัฐอเมริการับผู้องค์การสามเหล่าทหารกล้าแนะนําเครื่องแบบของทหารที่ติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องเล่าที่บ่ทันได้สิ้นจบลงในคือการสัญญานั้นสหรัฐอเมริกาเป็นเบอร์1เบอร์2กันนั้นกานาดาที่ได้รับคําที่ได้รับผู้องค์การสามเหล่าทหารกล้าเป็นทางการเบอร์3กันแม่นฝรั่งเศสเบอร์ที่4กันแม่นสภายุโรปคือ EU ที่ประธานประเทศฝรั่งเศสได้นําเอาองค์การสามเหล่าทหารกล้าเนี่ยไปเสนอต่อ EU เพื่อให้เขาเจ้าได้พิจารณา4ประเทศมหาอํานาจที่เขารับผู้พอเขาเป็นทางการแล้วแต่เฮาก็ยังบ่ทันได้ลังล่อเพื่อให้เขาเจ้าเป็นผู้วิ่งเต้นซอยเฮาอย่างเดียวพวกเฮาต้องวิ่งเต้นหาหนทางหาวิธีทางแก้ไขวิธีทางหมุนต่อเพื่อให้นโยบายของพวกเขานี่ขึ้นสร้างโลกให้ได้ ICC ยังอีกองค์การนึงที่ข้าพเจ้าบ่ได้ว่า ICC International Criminal Court ก็รับผู้พวกเขาเป็นทางการเพิ่นจึงได้พักดันให้พรรครัฐสปป.ลาวนี่ให้คำตอบบ่ให้เกินปี2025อันนี้เป็นการดีที่พวกเขาได้มีชื่ออยู่ในองค์การสหประชาชาติให้เพิ่นได้รู้จักไว้พี่น้องแม้นหยังก็ตามพี่น้องพี่น้องต้องคิดให้ดีว่าเรื่องการเหี้ยข้องเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองหรือว่าต่อสู้ง่ายๆก็คือต่อสู้ความเหี้ยข้องมันเป็นคือการปฏิปดอมโพดเฮาต่อสู้เพื่อเอกราชเพื่อประชาธิปไตยนี่คำว่าต่อสู้ล่ะพี่น้องต้องควรเข้าใจว่าคำว่าต่อสู้มันมีอย่างใดประกอบส่วนอยู่ในการต่อสู้
การเหี่ยของมันมีอย่างแน่ที่ว่าประกอบการในการเหี่ยของมันต่างกันแต่ซ้ำเราทหารการบ่ได้เหี่ยของเฮาต่อสู้เพื่อเอกราชเพื่อประชาธิปไตยอยู่ในลาวของพวกเขาการมาต่อสู้มันมีหลายประกอบส่วนข้าพเจ้าจะบ่ขออธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจเอาเองดังนั้นจึงมื้อนี้ข้าพเจ้าจะบอกว่าลาวของพวกเขานี่ได้ล้มลุกคุกคานมาเป็นเวลา45ปีแล้วเฮาก็ได้บอกถึงการทุกข์ความทุกข์ยากปากมองของประชาชนความยุ่งยากปากมองของประชาชนมันมาจากใส่ก็มาจากพรรคหลักมาจากรัฐบาลรัฐบาลบ่ให้กันบ่มีนโยบายแก้ไขมีแต่นโยบายขับไล่มีแต่นโยบายขูดขี้ประชาชนคนลาวด้วยกันหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าทุกคนก็เห็นด้วยตาฟังเห็นได้ยินด้วยหูแล้วก็เห็นด้วยตาหลายเหตุการณ์ที่เกิดเป็นตัวอย่างจะยกตัวอย่างมาใหม่ขึ้นมาให้เคลื่อนน้ำเคลื่อนท่วมสยามบุรีและทางภาคเหนือของประเทศเรามันมาจากใส่ก็มาจากการกระทำของพรรคหลักไปยังเขาจังเฮ็ดเขาหู้บ่ว่าน้ำจะท่วมเขาหู้พรรคหลักเขาจะหู้จักบัดว่าการสร้างเขื่อนมันเป็นอันตรายขนาดใดแต่เขาบ่ได้สนใจนำชีวิตของประชาชนคนเราเขาบ่ได้สนใจเขาสนใจแต่ความมั่งมีของข้าพเจ้าอันนี้ล่ะข้าพเจ้าขออธิบายครับหนึ่งว่าอันนี้แม่นข้าพเจ้าได้มาจากท่านหมวกเล็กสีเขียวได้ร่วมกันบางสองสามวันต่อมานี้มาบอกถึงคำโบราณหรือว่าคำพังเพ้อที่เพิ่นว่าเวียงจันทร์ห่างเวียงจันทร์ห่างเป็นพ่นขี่ม้าจอก ขอโทษหลายคนบ่เข้าใจถึงความหมายของเวียงจันทร์ห่างเป็นพ่นขี่ม้าจอกเนาะหลายคนก็ตีไปคนละความหมายไปคนละอย่างข้าพเจ้าก็เมื่อก่อนข้าพเจ้าก็กระตี้ไปคนละอย่างคือกันแต่เมื่อนี้ข้าพเจ้าเห็นข้อมูลความจริงว่าเรื่องจันทร์ห่างไปพ้นขีดมาจอกมันคืออย่างเห็นคักเห็นแดงเห็นแจ้งเห็นแจ้งเห็นสว่างแต่นั่นคือว่าพวกได้ที่ปกครองประเทศเราในปัจจุบันใครปกครองในประเทศเราในปัจจุบันก็เป็นมาจอกพวกมาจอกที่อยู่ในป่าอยู่ในดงอยู่ในผู้อยู่ในพาอยู่ในถ้ำอยู่ในข้องพวกมาจอกบอกพวกอยู่ในป่าพวกม้าจอกอันนี้แหละพวกว่าเขาจะว่าเวียงจันทร์ห่างเป็นพ่นขี่ม้าจอกเป็นพ่นขี่ม้าจอกเลยเป็นบ่อนอยู่บ่อนเศร้าของเป็นอยู่บ่อนอยู่บ่อนพักของพวกม้าจอกม้าจอกมันเห็ดยังมหาจอกม้าจอกมันก็คือการกินขูดที่วิ่งยังคว้างหนากัดให้เรียบกินให้เรียบไม่ใช่กินอย่างเดียวอันนั้นคือม้าจอกก็คือพวกพักคือรัฐบาลในปัจจุบันนี่แหละคือรัฐบาลสปป.ลาวในปัจจุบันนี่แหละก็คือม้าจอกพอได้ละกุมม้าจอกพี่น้องให้เข้าใจแต่หลายคนว่าเป็นบ้านเจ๊กบ้านแจ้วบ่แม่นพี่น้องม้าจอกน่ะคือไผม้าจอกน่ะคือรัฐบาลนี่แหละเป็นม้าจอกแต่เป็นพ่นขี่ม้าจอกเป็นบทที่ทําความล่ํารวยให้ข้าเจ้าเป็นพ่นขี่ม้าจอกในเมืองเวียงจันทน์เฉพาะแต่ในเมืองเวียงจันทน์แม่นเขาล่ํารวยที่สุดพี่น้องพวกพรรคหลักเขาล่ํารวยที่สุดกันแม่นพวกม้าจอกนี่แหละให้เข้าใจแล้วเฮาจะแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้จังได๋เป็นพ่นขี่ม้าจอกนี่เฮาจะได้เฮาสิทําลายพวกม้าจอกนี่ให้สิ้นสุดไปนอกจากการฮื้อฟื้นสัญญาการเรียกของสัญญาทั้งสากลแล้วบ่มีวิธีใดจะปราบปรามพวกม้าจอกนี่ได้เฮาจะใช้วิธีใดปราบปรามม้าจอกพวกท่านก็ฮู้ว่าม้าจอกมันหายขนาดใดมันหายขนาดใดม้าจอกมันกัดแล้วมันบ่ว่างเจ้าม้าจอกนะแล้วมันก็กัดมานี่45ปีมันยังบ่ว่างอีกมันจะออกแม่แพ้ลูกไปเรื่อยม้าจอกพวกนี้อันนี้แหละให้ทุกคนเข้าใจว่าพ่นม้าจอกเป็นพ่นขี่ม้าจอกนั่นอย่างมันพวกนี้แหละพี่น้องเป็นม้าจอกอันนี้เขาจึงบอกถึงความการแก้ไขในขั้นต่อไปถ้าหากว่าประชาชนคนลาวในนอกประเทศยังเมินเฉยยังบ่ให้ความสำคัญกับการเป็นศาสตร์บ่สนใจว่าศาสตร์ลาวจะขึ้นเป็นหัวมือขึ้นของประเทศไทยแม่นลาวของพวกเขาก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปคนเราอยู่ในประเทศจะบ่มีบอลที่อยู่และเพิ่งพระอาศัยในขันต่อไปฉะนั้นพวกเขาต้องเข้ามารวมกันซอยกันเฮ็ดจะได้องค์การใดออกมาพี่น้องให้เข้าใจบ่อีกอย่างหนึ่งว่าได้ซ้ำเราทหารกะพวกท่านต้องสังเกตว่ามีหลายกลุ่มหลายพวกที่ออกมาแนะนำเครื่องแบบแต่พวกท่านบ่ได้สังเกตอย่างเดียวพวกท่านลืมสังเกตอยู่คือบ่ได้
การต่อสู้ขององค์การต่างๆในเครื่องแบบในเมื่อก่อนก็มีหลายแต่ว่าหายไปหมดละเดี๋ยวนี้ก็ยังแต่ซ้ำเราทหารกะที่อยู่ในหน้าโซเชียลมีเดียและกับท่านร้อยทั่วบริเวณสัญจักรที่อยู่ในซองของประธานกองแรงพี่น้องพวกท่านเบิ่งเครื่องหมายให้แจ้งแจ้งว่านี่คือเครื่องหมายในหน้าเอกของข้าพเจ้านี่คือเครื่องหมายโลโยลาวอาร์มี่รัฐบาลลาวเขาเห็นป้ายตัวนี้เขาจะคิดว่าจังไหนเขาจะคิดว่าจังไหนโลโยลาวอาร์มี่ทหารแห่งพระจักรลาวพวกท่านคิดว่าเขาจะเมินเสยบ่เขาจะบ่ฮู้ใส่ใจซ่าบ่พวกท่านคิดคักๆเรื่องทุ่งสร้างซ้ําหัวนี่มันก็เรื่องหนึ่งที่ว่าเป็นแสดงให้เห็นว่าเป็นศาสตร์เล่าที่อยู่ในภายใต้การรัฐบาลของพระจักรลาวในสร้างซ้ําหัวนี่แต่ว่าสำคัญต่อมากแม่นเรื่องสื่ออยู่ในหน้าเอ้ยของพวกเขาคือรอยเราอาร์มี่แล้วเฮามาบอกถึงกันคือปืนสัญญาและอนุสัญญาและพี่น้องคนเล่าของพวกเขานั้นยังบ่มั่นใจอยู่บ่หรือว่าจังไดที่เขาออกมาเป็นเครื่องแบบยูนิฟอร์มออกมานี่มันแสดงให้แสดงถึงความบริสุทธิ์พุทธพองแสดงถึงความต้องการอยากต่อสู้เพื่อเอาเอกลักษณ์กลับขึ้นมาและรัฐบาลสปป.ลาวนี่มันก็ฮู้จักดีว่าซ้ําเหล่าทหารกาเนี่ยมาแห้งเพราะว่าบ่มีแค่แต่ว่าเฮาเว้ากันในหน้าจอเท่านั้นเอกสารหลายเอกสารหลายฉบับที่ข้าส่งที่ข้าพเจ้าส่งไปในวงการซ้ําเหล่าทหารกาส่งไปให้นานาชาติส่งไปให้ชาติโลกแล้วก็ส่งไปให้สถานทูตลาวสถานทูตอเมริกันประจําลาวเฮาก็ส่งไปให้พี่น้องเฮาบ่ได้แค่แต่เว้าซื่อเขามีหลายสบับสนั่นรัฐบาลลาวนั่นน่ะเขาจึงส่งคนจำพวกหนึ่งเข้ามาแทรกซึ่งกับองค์การต่างๆอยู่ในต่างประเทศบอกง่ายเขาเอาเสื้อส้นเข้ามาแต่ประเทศลาวคันเทคคันเทียบไปอย่างหนึ่งเขาเอาเสื้อส้นเข้ามาแต่ประเทศลาวมาส้นเข้านักการเมืองอยู่ต่างประเทศนี่ให้ย่างน้ำลังเขาให้ปฏิบัติตามเขาท่านบอกพี่น้องแล้วเขาจะว่าได้เพราะบ่มีสิ่งใดจะเฮ็ดให้เขาเปลี่ยนแปลงได้นอกจากคำว่าสัญญาวิทัศนะเพราะโลกเขาหูหรือหับหูเรื่องสัญญาเท่านั้นอีกเรื่องนึงที่ข้าพเจ้าบ่ได้บอกมาดุลแหละพี่น้องได้2ปีละข้าพเจ้าบ่ได้ออกมานี่ก็เกี่ยวกับเคสของนางหมวยที่ถูกจับเคสของนางหมวยที่ถูกจับและข้าพเจ้าเองก็บ่ได้นิ่งอยู่นอนได้คือกันกับเคสของนางหมวยในระยะหนึ่งแต่ว่าขาดการสนับสนุนขาดการให้การร่วมมือจากประชาชนคนลาวของพวกเขาข้าพเจ้าก็บ่สามารถจะดำเนินต่อไปได้อยากให้พี่น้องเบิ่งนํากันว่าอยู่ได้พิทิชั่นที่ข้าพเจ้าเฮ็ดขึ้นมาในปี2019ส่งไปให้องค์การสิทธิมนุษย์ส่งการส่งไปให้องค์การAmnesty และ Human Rights เกี่ยวกับเคสของนางมวยที่ถูกจับไปที่เพิ่นออกมาประนามรัฐบาลในการซักซ่าให้การช่วยเหลือvictim ช่วยเหลือผู้ที่รับเคราะห์อุทกภัยแต่เขื่อนเสเปลี่ยนแตกก็ได้ถูกจับอยู่ในข้อมูลในที่ว่าข้าพเจ้าเขียนไปอยู่ในนี้ราคาทุกคนสามารถเขาไปดาวน์โหลดเอาอยู่ในเว็บไซต์ของ3เหล่าทหารกาได้เว็บไซต์ www.lawunited.org ทุกคนสามารถเขาไปดาวน์โหลดแล้วก็คอปปี้ออกมาแล้วก็ย้ายต่อกันไปย้ายต่อกันไปแล้วก็เขียนชื่อเขียนเสียงอะไรก็ข้าพเจ้าเฮ็ดให้เรียบร้อยหมดล่ะทอแต่ว่ามีแต่เขียนชื่อที่อยู่โทรศัพท์โฟนนัมเบอร์แล้วก็เส้นแล้วก็ส่งไปตามที่อยู่ในข้างทึ่งน่ะในที่อยู่ในข้างทึ่งน่ะ CC 1 4th Street Northwest Suite 170 North Washington DC zip code 20001มันมีบัตรที่อยู่ในหันข้าพเจ้าก็ได้เฮ็ดไปเบิดล่ะแต่ก็ปรากฏว่ามีเงียบไปครับในปัจจุบันนี้ที่สําคัญที่ข้าพเจ้าคอมเพลนเนี่ยข้าพเจ้าบ่ได้คอมเพลนตั้งแต่ประชาชนคนลาวอย่างเดียวข้าพเจ้าคอมเพลนไปหานักการเมืองทุกๆนักการเมืองที่บ่ได้
เห็นดีเห็นชอบกับนโยบายของสามเหล่าทหารกะบ่แม่นว่าสามเหล่าทหารทุกอันนั้นทุกอย่างที่สามเหล่าทหารกะเฮ็ดขึ้นมาบ่มีไผให้บ่มีไผให้สนับสนุนแม้แต่ฟอร์มของนั่งมวยนี่ที่พวกเขาส่งไปหาเฮ็ดพิทิชั่นส่งไปให้ Amnesty หรือส่งไปให้ Human Rights Office ที่ให้เขาเจ้าเข้าไปอันน่ะแก้ไขเรียกว่าอันน่ะไปท่วงถามเอานั่งมวยนี่ออกจากการจากคุกกับบ่มีองค์การใดที่ว่าเส้นแล้วก็ส่งต่อไปหรือว่าให้การสรุปสนับสนุนในนโยบายส่วนร่วมของสามเหล่าทหารการกับบ่มีพี่น้องเพิ่นบอกอันนี้เห็นได้ว่าพวกนักการเมืองใหญ่ๆนะที่ว่าออกมาอ้างตัวว่าอ้างตัวเองว่าเป็นองค์การต่อต้านเพื่ออยากให้มีประชาธิปไตยในเล่านะเขาบ่ได้เฮ็ดในสิ่งที่เขาบ่ได้เฮ็ดในสิ่งที่เขาประกาศให้โลกครับคุกมันเป็นแค่แต่สากละครสากหนึ่งที่ออกมาตัวหลอกลวงพ่อแม่พี่น้องประชาชนดังนั้นพวกท่านจะไปลงเสื้อพวกเขาอย่าไปลงเสื้อพวกเขาจะเป็นองค์การใดบวชทานใดด็อกเตอร์ใดก็แล้วแต่ออกมาเว้านั่นน่ะมันเป็นแค่แต่คําหลอกลวงเท่านั้นพี่น้องท่านอยากเห็นความจริงนั่นพวกท่านเข้าไปวอชิงตันดีซีทุกคนสามารถไปได้พวกท่านจะได้ที่อยู่ข้าพเจ้าเอาให้ไปห้องการสิทธิมนุษย์อยู่วอชิงตันดีซีไปห้องการสิทธิมนุษย์หรือ Amnesty อยู่นิวยอร์กข้าพเจ้าเอาที่อยู่ให้พวกท่านพวกท่านสามารถเคาะตู้ข้าเจ้าเข้าไปหาข้าเจ้าได้แล้วไปถามมาว่ามีองค์การไหนแน่ที่เขาหักหุ้มหรือว่าที่เขาหู้จักไปถามเขาบึงพวกท่านจะรู้เองหรอกว่ามีองค์การไหนที่ว่าเขาหู้จักอันนี้แหละมันตบตากันกันใสๆพี่น้องอยากให้ทุกคนเข้าใจสามเหล่าทหารกล้าเป็นพรรคการเมืองหนึ่งที่เกิดมาใหม่ที่เกิดมาใหม่แล้วพักดันเท่าที่ควรจะพักดันได้เพื่อให้นานาชาติได้รับผู้เป็นทางการเพราะอยากได้เอกราชลากเฮาขึ้นมาถึงแม้ว่าเฮาจะได้ใส่กำลังหรืออันใดก็ตามในข้างหน้าเฮาก็ต้องจะเป็นต้องได้ใส่ถ้าหากว่าพวกเขาบ่ยอมขึ้นศาลต่อสู้กับพวกเขาอยู่ในศาลโลกเพราะว่าทุกอย่างเฮารายงานเขาไปให้ศาลโลกได้ฮู้จักเบิดล่ะว่าความต้องการของเฮาคืออย่างพี่น้องอย่าให้ทุกคนนั้นอย่าสุสักซากอย่าสุสักซากเคี่ยวเข้ามาศึกษาเฮ็ดฮู้กับสามเหล่าทหารกะของพวกเฮาสิ่งที่มันจะเป็นไปได้เมื่อก่อนสามเหล่าทหารกะเฮาบ่เคยเว้าแบบนี้บ่เคยกล่าวไปถึงองค์การต่างๆบ่เคยเว้าถึงองค์การอื่นๆแปลงเฮาบ่ถึงการอื่นๆพอเฮาให้เกียรติเขาเจ้าคิดว่าเขาเจ้าคงจะเฮ็ดแท้ทำจริงแต่เมื่อเฮาเห็นเหตุการณ์โดยที่บ่มีความบริสุทธิ์เฮาก็จะเป็นต้องปกป้องตัวเองปกป้องตัวเองเผยแผ่นโยบายของพวกเขาให้หลายขึ้นเผยแผ่นโยบายของพวกเขาให้คนทั่วโลกได้รับรู้ในการทำงานของพวกเขาบ่แม่นเฮาสิออกมาบ่ได้ก็ไปยกย่องพรรคนั้นไปยกย่องพรรคนี้อันนั้นมันเป็นนโยบายของพรรคของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ออกมาย่องย่อกันนั่นแม่นพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งหมดพี่น้องให้เข้าใจพวกพรรคเสรีประชาธิปไตยเขาจะบ่ย่องย่อกันแบบนั้นบ่ถือเขาว่าบ่ถือโลดว่าผิดเขาว่าผิดโลดเขาบ่มักคนก็บ่มักโลดอันนี้คือเสรีประชาธิปไตยว่ามันจะออกมาเออนอกกันย่องกันหวานเท่าไรยังว่าบ่หวานหวานเท่าไรยังว่าบ่หวานอันนั้นเป็นแนวทางนโยบายของคอมมิวนิสต์ที่เขาใส่กันเฮ็ดกันนี่แหละมันเฮาจังบ่สามารถแก้ไขปัญหาเราจนถึงเวลานี้เฮาจะบ่มันจะแก้ไขปัญหาเราได้อีกถ้าเฮายังเฮ็ดแบบเก่าถ้าเฮายังเฮ็ดแบบเก่าสำหรับทหารกล้าของเขานี่เฮ็ดถึงถึงวัตถุอย่างพี่น้องเบิ่งเอาตัวอย่างที่สหรัฐอเมริกาที่เขาปกครองกันไอ้เบิ่งเอาตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาที่เขาปกครองกันเพรสิเดนต์บุชขึ้นมาเพรสิเดนต์บุชเป็นผู้วางแผนต่างๆทุกอย่างขึ้นกับเพรสิเดนต์บุชเห็นบอกเพรสิเดนต์
อาณาโอบามาขึ้นมาเปลี่ยนใหม่ปุ๊บเอานโยบายของโอบามาเข้ามาเฮ็ดมาใส่พี่น้องสำหรับทหารกล้าคือกันเมื่อเฮาเกิดขึ้นมาสำหรับทหารกล้าขึ้นมาหมดปุ๊บเฮาเอานโยบายของสำหรับทหารกล้าขึ้นมาวางลงและเฮาก็อวยอาณาพยายามเต่าหุ้มให้องค์การต่างๆเข้ามาเพื่อนำเอานโยบายของสำหรับทหารกล้านี่ขึ้นนำขึ้นสู่สารโลกแต่บ่มีองค์การใดหากันเห็นดีเห็นพอเห็นสอบกับนโยบายนี้เมื่อบ่บ่มีการเห็นดีเห็นสอบกันแล้วเขาจะอยู่ร่วมกันได้จังใดมันก็อยู่ร่วมกันบ่ได้มันก็ต้องได้ถอยตัวออกมาบ่แม่นว่าเขาจะไปเป็นลูกแข่งเลือกค้ากันอยู่ได้หั่นเพื่อออกมาโชว์กันว่าในหน้าทีวีเพื่อให้แสดงว่าพวกเขาสามัคคีกันพวกเขาต่อสู้กันพวกเขาอยู่ร่วมกันรวมกันตามสัตว์ตามสิ่งอันนั้นมันเป็นการหลอกลวงมันเป็นไปบ่ได้ก็เป็นไปบ่ได้หรอกอันนี้คือนโยบายของสำหรับทหารกล้าเขาเฮ็ดตามนโยบายของประเทศที่เขาเจริญแล้วคือสหรัฐอเมริกาที่เขาเฮ็ดกันในปัจจุบันในสำหรับทหารกล้าของพวกเขาแต่บอกพี่น้องมันถูกแล้วที่เขาเฮ็ดในปัจจุบันนี้สนั่นจึงให้ทุกๆคนนะนะหรือว่าพรรคการเมืองใดก็ตามนะถ้าพวกท่านหันเห็นว่านโยบายที่พวกท่านเฮ็ดในปัจจุบันนี้เนี่ย45ปีแล้วมันบ่ไปบ่มาแล้วเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเข้ามาร่วมกับสำหรับทหารกล้ามาศึกษาค้นคว้านำกันร่วมกันว่าเขาจะเฮ็ดเวทีใดในการตกในคำต่อไปว่าเขาจะแก้ไขปัญหาเล่าในเพื่อให้ตกออกจากการเป็นขี้ขาของพวกคุณแก้วแดงให้พ้นการเป็นขี้ขาของพวกมาจอกเหล่านี้พี่น้องให้เข้าใจเนาะข้าพเจ้าขอจบแถลงการไว้ในสำนีถ้าท่านได้พร้อมแล้วก็ขอเชิญเข้ามาได้เนาะอันนี้มันเรื่องจริงพี่น้องเรื่องจริงทุกอย่างที่ข้าพเจ้าว่าไปบ่ได้ทับถมองค์การใดบ่ได้บอกถึงเสียดสีองค์การใดโน่พวกท่านต้องให้เข้าใจว่าการเมืองคือการเมืองจะบ่มีอําเอียงว่าไงจะบ่มีอําเอียงถ้าเฮามั่นใจว่าสัญญาจะเกิดได้สัญญาจะเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาเล่าได้เฮาต้องมุ่งหน้านําเอาสัญญานี้ขึ้นไปบ่แม่นว่าเฮาจะไปเอียงเพื่อนว่าออกมาแล่นไปนําเขาเพื่อนว่าออกมาแล่นไปนําเขาบ่เอาถือพี่น้องให้เขาเจ้าจังซั่นไปละครับขับมาใหม่เด้อครับเด้อลึกไปละเด้อขอตรวจลายลึกไปละเอาเข้าใหม่เด้อครับเข้าใหม่เด้อคริสเบนยังพอธรรมศาสตร์ต้องขอตรวจลายเพราะหน้าจอมันบล็อกขอเสนอยังพอธรรมศาสตร์ขับมาเลยครับเนาะอันนี้แหละพี่น้องหน้าที่และการงานของพวกเขายังบ่ทันสิ้นสุดยังบ่ทันจบเมื่อได้เล่าเฮาบ่มีเอกลักษณ์อันสมบูรณ์แบบอิงใส่สัญญาซิงอิงใส่อันน่ะสัญญา154ความเป็นเอกลักษณ์ของเราอันนั้นคือต้นตอความเป็นเอกลักษณ์ของเราแท้ๆเป็น154บ่แม่นเอกลักษณ์ในวันที่2ธันวาคม75บ่แม่น2ธันวาคม75เป็นวันมหาอุบาทเพิ่นว่าในวันมหาอุบาทซากเหล้ารวมจมย้อนวันที่2ธันวาคม75และในปัจจุบันนี้มีภัยในสิกาสามารถจะออกมาต่อต้านกับอำนาจของพวกมาจอกพรรคระดับนี้คิดเบิ่งมีภัยกาบ่มีภัยกาแม้ตั้งแต่พวกคณะมนตรีของกระเจ้าตระกูลเขาก็สามารถสบายดีขนาดนี้พอสบายดีดร.บรีโดยเสิร์ฟโดยเสิร์ฟเลยขนาดโทรมาจ้องเสิร์ฟแล้วโดยขอโทษเสิร์ฟเลยขนาดสบายดีขนาดนี้พอข้าพเจ้า
เสียงทีวีโลเน่ได้ขนาดนั้นว่าได้บ่ได้ฮัลโหลข้าพเจ้าเอาเสียงลงได้ขนาดนั้นเสียงทีวีลงได้ขนาดนั้นเอาเสียงทีวีลงก็ได้พอท่านครับเอาเสียงทีวีลงเอาแก้กันหน่อยเส้นเลยฮัลโหลขอหน่อยอันน่ะขออนุญาตเด้อท่านพออันน่ะเอาเสียงทีวีลงอันมันจำนะจังอันน่ะจังโทษเขามากเพราะว่าท่านพ่อจะได้ยินเสียงเขาหน่อยถ้าหากเสียงทีวีมันดังแห้งเพราะว่าจะได้ยินแต่ในเสียงอยู่ในทีวีเนาะขอเชิญเข้ามาใหม่ได้จะพอได้มาได้พอพร้อมอีกหนึ่งแต่ว่าเอาเสียงทีวีลงแล้วกันได้นี่แหละพี่น้องสบายดีขนาดท่านพ่อมันเป็นโทรศัพท์เองเหรออันน่ะเสียงทีวีของพ่อมันขึ้นสูงโพดมันดังโพดมันดูดกันมันบ่ได้ยินได้ขนาดเอาลงแล้วดิเออได้ยินแล้วบาดนี้นะได้ยินแล้วบาดนี้ได้ยินบ่ได้ได้ยินดีบาดนี้นะขอบอกนิดนึงเด้อเชิญครับเชิญสบายดีท่านผู้ฟังผู้ขาธรรมศาสตร์ในนามตาก้าวผู้หนึ่งผู้ข้ารู้สึกว่าแปลกใจหลายที่ว่าประชาชนชาวลาวบอให้การสนับสนุนนั้นในการทวงสัญญานี่นะผู้ข้าสนับสนุนซอยแคลร์ของดร.ฟารีเดอร์เป็นช่องทางที่ดีที่สุดที่จะได้เอกราชขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงว่าอยากให้ทุกคนนั้นเป็นใจกันร่วมมือกันสามัคคีกันสนับสนุนการก้าวเหล่านี้สันได้เจมีการเมื่อคืนสัญญาก็ให้ช่วยกันเมื่อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเป็นสองทางเดียวที่เขาจะได้เอกราชขึ้นมาเอกราชอธิปไตยที่เขามีอยู่นั้นเวียดนามเรื่องมันลบลู่ทิ้มแล้วมันกระเจ้าพวกศาสตร์แล้วก็จะบอกปฏิบัติตามสัญญาได้พวกข้าจึงจะเคลียร์ของให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนเนี่ยนโยบายหรือฟื้นสัญญาเนี่ยนะเพื่อยากให้มีการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับเราได้แล้วขันเมื่อได้มีการนึกฟื้นสัญญาขึ้นมาแล้วมีการตัดสินของศาลโลกแล้วมันห้ามันจิมัดไปถึงแล้วครับผู้ข้าจะเรียกร้องทุกคนมันให้การเอามือเนอะความเป็นเอกราชของเราจะได้คืนมาถ้ามีการปฏิบัติตามสัญญาที่ร้านค้าทวงอยู่นี่นะแม่แล้วครับผู้ข้าขอวอนตอนนี้แหละเอาสบายดีป่ะแม่พี่น้องเอ้ยบ๊ายบายขอขอบใจนางท่านพอหลายๆโอเคทุกท่านก็ได้ยินเสียงของท่านนพธรรมศาสตร์ที่เพิ่นเคียกห้องไปทุกๆพรรคทุกฝ่ายที่ออกมาเป็นอ่านตัวเองว่าเป็นนักต่อสู้ครับให้ช่วยกันสนับสนุนสามเหล่าทหารกาในการฮึกฝืนสัญญามันบ่ได้ยากที่ว่าช่วยกันน่ะบ่จําเป็นจะเข้ามาเป็นสมาชิกของสามเหล่าทหารกาโนพี่น้องอยู่ออนไลน์เฮานี่อยู่ในเว็บไซต์ของสามเหล่าทหารกามีเข้าไปในเว็บไซต์ www.lawunited.org เข้าไปปุ๊บคลิกเข้าไปปุ๊บมันมีพิติชันอยู่ในหันมีปั๊บพิติชันอยู่ในหันข้าพเจ้าซื้อผู้นั้นมันมีข้าพเจ้าเฮ็ดห่างไปหาบ่จะดอยไปล่ะซื้อนามสกุลเลขโทรศัพท์ที่อยู่แล้วก็เขียนข้อมูลว่าบ่ต้องการสนับสนุนให้คือฟื้นสัญญาอนุสัญญาให้ซ้านโลกครับผู้
จบพี่น้องเขียนภาษาเราก็ได้เขียนภาษาอังกฤษก็ได้เขียนภาษาฝรั่งก็ได้ให้เป็นภาษาอะไรก็เขียนภาษานั้นเข้าไปอันนี้คือการให้การร่วมมือให้การสนับสนุนให้การแก้ไขช่วยกันพระสามเหล่าทหารกล้าพยายามจะเข้าถึงประชาชนทุกๆส่วนสัตว์อันนี้คือการใบพิติชันที่ห้องขอไปทาง Amnesty หรืออันน่ะอยู่ที่มันไว้เกี่ยวกับการสอบสวนคดีของนางหมวยในปี2019นี่อยู่ในเว็บไซต์ก็มีไปยังข้าพเจ้าจังหวัดทั้งเว็บไซต์เพื่อจะไขคนที่ท่านสมัยแล้วอยู่ในต่างประเทศนี่นะมีลูกมีหลานเขาพิมพ์ออกมาลูกก็ร้านเลยพิมพ์มามาให้พ่อแน่ให้ป้าแน่ให้เอื่อยแน่แล้วแต่พิมพ์ออกมาแล้วก็เขียนใส่ My name is ง่ายๆเท่านั้นนะสบายดีท่านเคเคอยู่ดีมีแห้งท่านเคเคสบายดีสบายดีดร.พันนี่เจ้าข้าพเจ้าเองกับมีเมียงร้ายกับจากตรงนี้คนนี้คนธรรมศาสตร์เนี่ยชายพี่น้องคนลาวทุกทุกโลกเนี่ยคือไม่เหตุผลฉะนั้นอันนี้ถึงง่ายนะดร.พันนี่เจ้านั่นล่ะท่านคันห้ามมีตัวใดสิว่าสิไปต่อต้านกับเขาได้คันมองเอาสัญญาอนุสัญญานี่ขึ้นเป็นหลักที่ว่าข้าเจ้าเขามากขยันสัญญาเลยตัวมีพี่น้องให้เข้าใจน้ำกันเด้อนั่นแหละข้าเจ้าเกิดบัตรลายบุได้เห็นบ้านจนนายดอกตัวไปนี่ได้ฮับเด้อท่านเคยท่านทำท่านสัจจะแล้วคนมาได้ฮับแล้วเอาขึ้นบอกไปแล้วว่าสั่งลืมมาสั่งโอเคข้าพเจ้าเองครับเราอย่างไรบุได้ขอให้ตัวมีพี่น้องอะไรเตรียมตัวขึ้นมาขึ้นมาสัญญาณสัญญาณขึ้นมาสอยกันเยอะพอในพี่น้องเราของเราจะหลาหลังไปโอเคโอเคขอบใจจะขอบใจน้ำท่านเคเคละลายขอบใจละลายบ๊ายบายนี่แหละพี่น้องเลือดนักสู้คำว่าเลือดนักสู้มันต่างกันได้พี่น้องต่างกันให้พี่น้องให้วิจัยคำวิตาซิ่งจะให้พี่น้องเอาตาซิ่งเนี่ยมาซ้ำน้ำหนักกันว่าตัวใดมันจะหนักก่อนกับเลือดหนักสู่กับหนักการเมืองร้อยๆดีนะพี่น้องขออนุญาตว่าหนักการเมืองร้อยๆเนาะเพราะว่า45ปีหนักการเมืองเฮ็ดเวียกมาเนี่ยไปหอดใส่ขอถามว่าไปหอดใส่45ปีบ่มีองค์การได้หาผู้ไปตั้งการขอถามโหลดพี่น้องบ่เชื่อผู้การไปถามโหลดเอาข้าพเจ้าจึงยอมเว้าขึ้นมาอีกบ่นึงว่าขออนุญาตน้องขออนุญาตต้องได้เว้าเพราะว่าเพื่อให้มันจะแจ้งว่าสำหรับทหารกล้านี่บริสุทธิ์ขนาดใดเราเฮ็ดเวียกขนาดเฮ็ดเวียกจริงจังขนาดใดรัฐบาลองค์การรัฐบาลราชจักรเราของท่านพญาสิทธัตเดินขออนุญาตเสนอสบายดีท่านลอยในของสบายดีท่านสบายดีท่านดร.ฟารีสบายดีท่านดร.พร้อมทั้งครอบครัวเนาะแล้วก็สบายดีเนี่ยไอ้สัจจะเนี่ยเอื้อมีมุดแดงจ้าคุณพี่สดับรับฟังก็แล้วแต่ที่สดับรับฟังสามทหารกล้าที่ท่านดร.ปรีสัญญาแสงธรรมบอกก่อได้ออกมามื้อนี้ก็เป็นวันพหัสท่านบอกก่อนเมื่อนี้วันพฤหัสวันที่17เด้อบ่แม่น16เด้อแม่นซะบ่โอ้เป็นวันที่17บ่แม่น16วันที่มันบ่ถูกเปลี่ยนก็ได้บ่เปลี่ยนก็ได้แต่ครับบอกเปลี่ยนเพราะว่าแล้วก็ก่อนจะเข้ารายการครับเจ้าจะขอเข้าไปขอรับผู้รับผู้ใหญ่คือพระธานในพระจุใจวงสวรรค์ทั้งครอบทั้งครัวอะไรเงี้ยแม่ลูกเต้าเมื่อทุกผู้ทุกคนแล้วก็ที่ปรึกษาหลายๆท่านก็มีท่านเนี่ยพ่อแจ่มแจ้วจำปามีทั้งเท็จชัดพอดเบิดแล้วก็ท่านบุญเงี้ยนางดาวันเงี้ยน้องไม่บ้านปวดสองท่านลักกี้ตลอดไปแล้วก็ท่านเคเคที่ออกมานั่นกับสหายเคเคหรือว่าเพื่อนแก้วเคเคก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเด้อเพื่อนแก้วเพื่อนฮัก
ให้สุขภาพดีแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆกันด้วยความเป็นห่วงอันนี้นะข้าพเจ้าในโขงชิงชัตนาจะขอทักทายสบายดีได้ดีมุกดีใจได้ยินเสียงท่านออกมาทางเคเคมีกำลังใจขอข้าพเจ้าขอฝากกำลังใจทางเคเคเขาประกาศมีพลังไม้แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆและกับท่านที่ปรึกษาทุกท่านเอาละขอเข้ารายการเพื่อบอกกับเป็นการเสียเวลานะครับท่านบอกก่อที่ท่านบอกก่อเรามานั่นเรียกเกี่ยวกับเอกสารของน้ำหมวยนั่นข้าพเจ้าก็ได้ส่งไปหลายตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นแหละนั่งจากท่านให้ส่งมาแล้วครับจะได้ส่งไปแต่ว่ามันจะตีกลับมาได้ท่านบอกก่อนมันตีกลับมาได้ประมาณเกือบอาทิตย์นึงตีกลับมาได้ซองเปาซองเก่าหันแหละแต่ว่าเขาตีกลับมาลิขึ้นมาในซองที่เหลืองนั่นแหละครับเจ้าก็เข้าใจว่าแต่ครับบ่ได้เขียนตอบยังบ่ครับเจ้าเขียนถูกอันเดียวที่ให้ท่านให้เนี่ยถูกต้องดีแล้วก็ส่งไปแต่ครับพระเจ้าบ่เข้าใจว่ามันเพียงเขาตีกลับมาแต่ครับเจ้าคิดว่าเข้าใจว่าจะสิแม่นหรือบ่แม่นเนาะอันนี้ตามความคิดของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าคิดว่ามันบ่ได้เสียงส่วนหลายคือทานวานั่นมันบ่ได้เป็นพันเสียง2,000เสียง3,000เสียง5,000เสียงเลยนะเสียงอาจจะบ่พอเสียงทวนเอาท่วงเอานั่งมวยนั่นน่ะทั้งอันฮิวแมนไรท์นั่นน่ะอยู่อันวอชิงตันบ่หรือว่านิวยอร์กอะไรเขาจะค่อยส่งตีกลับมาครับเจ้าคิดว่าจดหมายที่มันส่งไปนั่นมันบ่พอกับความต้องการกับเสียงที่เขาจะไปอ้างเอานั่งมวยนั่นได้สู้ได้กันโอกาสฮิวแมนไรท์นั่นอาจจะเสียงมาพอแล้วสหานก้าเขาก็ส่งไปซอยหลายครับเจ้ากับผู้หนึ่งแต่ครับเจ้าคิดว่าแบบนั้นจักซีแมนหรือโบแมนถ้าว่าเสียงคนพัน 2,000 3,000 4 5,000 คนเสียงเป็นหมื่นเป็นแสนนั่นเพิ่นอาจจะพิจารณาเรื่องนี้ตามครับเจ้าคิดว่า yeah, มันเสียง yeah. น้อยแล้วเพิ่นก็เลยส่งมาทั้งครับเจ้าตีจับขึ้นมาแต่ว่าของผู้อื่นบ่ฮู้จักอันนี้นะมันเป็นจังซั่นอันนี้ครับเจ้ารายงานให้ทราบเนาะเจ้าอันนี้จะเป็นเรื่องจริงอันนี้ก็ถูกต้องทหารกล้าเขาก็มีจิตใจโซยเหลือเกี่ยวกับนังหมวยนั่นเกี่ยวกับที่มันไหวนั่นมันบริผลแล้วอันนี้แหละภาคการเมืองทุกๆภาคแห่งข้าพเจ้ากล่าวเลยว่าเกี่ยวกับที่มันไหวนี่นะเมื่อมันเขาตอบมาจังสั้นแล้วแสดงว่าเขาจะได้เสียงส่วนหลายเป็นแสนเป็นล้านเมื่อเสียงบ่พอแล้วเสียงมติบ่พอแล้วเขาจะไปทวงเขาก็บ่แก้ไขให้หรือว่าทวงไปหาประเทศลาวทวงไปหารัฐบาลลาวนั่นก่อนเขาจะแก้ไขให้นั่นข้าพเจ้าว่าปิ่นไปบ่ได้เป็นอย่างค่อยว่าจังสั้นตัวตามความคิดของข้าพเจ้าเนาะที่เป็นนางหมวยหรือบ่เป็นนางหมวยก็อย่าที่ถูกจับไปก่อนหน้านางหมวยนั่นก็แล้วแต่หลังนางหมวยก็แล้วแต่ก่อนเขาจะจับเข้าไปได้คุกนั่นน่ะทางปารีสต้องเข้าใจว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์พวกนี้เขาต้องหาเรื่องซะก่อนว่ามีคดีนั่นมีคดีนี่เป็นสายลับหรือว่าสาย CIA ให้ทหารกล้าบ่มีหยังแล้วแต่เขาสิหาเรื่องไปนั่นแหละคือก็คือฝ่ายพม่าหาเรื่องให้นางองซานซูจีนั่นแหละบ่แตกต่างกันดอกว่ามีปดจีนไว้หานูก็ว่าคอร์รัปชันนั่นนี่ว่าจะทำลายอันเกี่ยวกับอันความมั่นคงของชาติตัวนี้นักที่สุดเลยเขาจึงหาเรื่องหาคดีใส่แล้วบังคับให้เซ็นซะก่อนเมื่อเซ็นรับรู้แล้วมันก็เข้าค่ายเขาว่าเจ้ายอมรับเซ็นรับรู้เลยว่าเจ้าเป็นเป็นผู้ต่อต้านความสงบความมั่นคงของชาติอันนี้แหละครับเจ้าคอบอกแล้วว่าองค์การใดก็แล้วแต่อยู่ต่างประเทศที่3หรือประเทศที่3เนี่ยจะไปแก้วนางหมวยหรือว่าผู้ที่เข้าคุกก่อนนางหมวยหรือว่าเข้าน้ำหลังก่อนนางหมวยนี่ก็แล้วแต่หรือฮอดสมบัติสมพรก็แล้วแต่เอานโยบายของฮิวแมนไรท์นี่นะไปแก้นี่ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าค่อยฟันธงเลยว่ามันเป็นไปบ่ได้และจะบ่ได้ผลเห็นบ่มันจะค่อยบ่ได้ผลอันนี้มันเรื่องจริงทานแล้วก็ยังงมงายหลายว่าเรื่องเกี่ยวว่ามันจะแก้ได้มันแก้บ่ได้หรอกนั่นแหละถ้ามันแก้ได้แล้วมันแก้ได้แล้วเรื่องสมบัติสมพรในแห่งใหญ่คนนักหวยเขาจับแล้วไปนี่ฮอดรถเห็นมันรูปภาพวิดีโอเห็นบ่นั่นแหละเขาก็ยังว่าบ่ฮู้บ่เห็นบ่จักบ่สิซอกให้อยู่สินําให้อยู่สิซื้อให้อยู่แล้วเรื่องนักหวยเขายัดคดีให้ซะก่อนบังคับให้เซ็นซะก่อนนั่นแหละมันบ่เขาจะคอยจับเพราะฉะนั้นเขามาเหนือทานแล้วเรื่องการเมืองข้าพเจ้าเคยบอกแล้วดิเชิญละทานเราแล้วและกันเรื่องนั้นพ้นขี่ม้าจอกนี่ข้าพเจ้าก็อยากเติมน้อยอย่างน้อยเพื่อให้เป็นความรู้แก่ลูกหลานพ่อแม่พี่น้องหรือว่านักการเมืองทั้งหลายอันน่ะพวกม้าจอกนี่น่ะพ้นขี่ม้าจอกที่ว่ามันออกมาจากถ้ำเวียงไชถ้ำผาแดงถ้ำต่างๆนี่น่ะถ้ำเวียงไชถ้ำผาแดงถ้ำสุพรรณวงศ์นี่4 5ถ้ำนี่น่ะมันจะเป็นพวกม้าจอกกลุ่มเดียวอันเดียวกันพวกโจรพวกกบฏที่ท่านว่าเอิ้นว่าม้าจอกมาเป็นพ้นขี่ม้าจอกอยู่เลี้ยงจันทร์พ้นขี่ม้าจอกนี่มันหยังเนาะตามความข่าวเจ้าคิดนี่เนาะพ้นขี่ม้าจอกก็คือเฮือนซานของเขาค่ายทหารของเขานั่นแหละ
เมื่อสมัยก่อนเรียกจันเนี่ยบ่มีเฮือนตึกอย่างหลังใหญ่ๆเฮือนนั่นน่ะคอมสิงเฮือนน่ะท้องสิงเฮือนท้องรุ่นเฮือนบุญยังเฮือนคําไตมื้อนี้บ่ใหญ่บ่มีเป็นบ่เดียวนี้เป็นพระราชวังแล้วเมื่อก่อนก็บ่มีค่ายทหารของเวียดนามแม่นบ่บ่มีเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่หั่นนั่นแหละคือโพนขี้ม้าจอกของเขาเขากินม้าจอกนี่ล่ะท่านเข้าใจบ่เป็นสัตว์ที่ร้ายคือท่านว่านี่ถูกต้องม้าจอกนี่มันกินจังเป็นอาหารท่านฮู้บ่มันบ่ได้กินข้าวใดมันกินเนื้อสัตว์กินเนื้อกวางกินเนื้อฟานสัตว์ที่อ่อนๆก็มันสัตว์ที่สู้มันบ่ได้แล้วมันกินงัวกินควายได้ลูกงัวลูกควายมันกินให้เรียบแล้วก็พวกนี้นี่หมาจอกนี่ท้องบ่ใหญ่แล้วกินบ่มีอิ่มอีกจักเทื่อกินบ่ซาดนี่ซาดหน้าก็บ่อิ่มพอมันเกิดลูกเกิดหลานมันก็กินเนื้ออีกคือเก่าสัตว์กับพวกนี้น่ะมันจะเป็นไปตามกรรมพันธุ์ของมันเมื่อพ่อแม่พากินเนื้อมันก็ต้องกินเนื้อคือเสือนี่ละท่านท่านเห็นเสือกินน่ะอันนั้นเข้าบ่บ่มีได้เสือเสือมันต้องกินเนื้อลูกเสือออกมาก็ต้องกินเนื้อหลานเสือออกมาก็กินเนื้อหมาจอกก็กินเนื้อแม่นบ่ลูกหมาจอกหลานหมาจอกเหลียนหมาจอกมันก็ต้องกินเนื้อคือกันอันนี้ให้ตีไว้มันตรัสท้ายทอดอำนาจจากหมาจอกให้น่ะกินออกมาแล้วก็ขี้ออกขี้ออกขอโทษเนาะพ่อแม่กินข้าวพี่น้องอยู่ขี้ออกขี้ออกลูกก็ขี้ออกหลานก็ขี้ออกเป็นกลุ่มจนเป็นโพนโพนนั่นก็คือเฮือนเขาบ้านเขานั่นแหละค่ายทหารเขานั่นแหละเรียกกันเนี่ยคนมีเฮือนตึกหลังใหญ่ๆหลายมีค่ายทหารออกหลายเดี๋ยวนี้น่ะอันนั่นแหละคือโพนขี้มาจอกให้เข้าใจเด้อพวกที่ว่าออกมาจากถ้ำนั่นแนวเล้าหักซากหรือว่าแนวเล้าขายซากแนวเล้าทำลายซากนั่นนี่แหละคือพวกหมาจอกหมาไหนกินท้องน้อยๆบ่มีจักอิ่มจักเถื่อกินหมดอีกซากหน้าแต่ยังบ่มีหมดบ่มีอิ่มจักเถื่อพวกนี้น่ะกินไม้กินตอกกินเงินกินคำกินบ่อเงินบ่อคำกินเงินสหประชาชาติกินเงินทั่วโลกกินเงินลาวนอกอีกแม่นบ่ทันบ่มีอิ่มบ่มีอิ่มจักเถื่อท้องบ่ตื่นจักเถื่อนี่แหละคือสันดานของหมาจอกแล้วกับพวกหมาจอกนี่บ่มีป่านนี้มันจะทำลายกินเนื้อสัตว์ที่ว่าอ่อนก็มันกินกวางกินฟานกินลูกงัวลูกควายกินฮอดคนพุ่นแหละอันนี้ขอให้เพราะเป็นพี่น้องจึงเข้าใจคำบังเพลยคำนี้แล้วพรรคการเมืองหลายๆพรรคเนี่ยเตรียมกับสัญญาอนุสัญญาของเฮา54 62 73เนี่ยกับบ่มีพรรคการเมืองได้เอานำเสนอมาตั้งแต่ถูกโคตรล่มแล้วก็ถูกปลดอาวุธตั้งแต่สัญญาอนุสัญญามาตั้งแต่75วันที่2กุมภาพันธ์นั่นก็ยังบ่มีพรรคไหนฮือฟื้นขึ้นนำพวกชื่อเขาครับประชาชาติอย่างแท้จริงคือหน่วยสามทหารกล้าคือทานเฮ็ดอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าเฮ็ดขึ้นทานหรือว่าหน่วยสามทหารกล้าเฮายกนโยบายฟื้นฟูขึ้นสู่สหประชาชาติสมัยนั้นตอนนั้นเนี่ยเฮายังลาวรัฐบาลลาวเลยยังเป็นสมาชิกขององค์การของนานาชาติของนั้นน่ะสหประชาชาติน่ะมันเด่นฮอดสารโลกแล้วเฮาแก้กันได้แล้วทานครับยังบอกเลยดินี่แหละคือความผิดพลาดของผู้ใหญ่หรือว่านักสู่ทางการเมืองเดี๋ยวนี้นักอยู่ในการเมืองอยู่ประเทศที่3ยังบ่เข้าใจยังบ่ว่าเข้าร่วมกันคำว่าคำว่าเอกราชนั่นน่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋มันสิได้เดี๋ยวนี้เฮาสิเอาสิทธิมนุษย์หันไปเว้าไปต่อต้านกับเขานั่นข้าพเจ้าบอกเลยว่าขบวนหนิงมีทางเดียวเท่านั้นก็คือเอาสัญญานี่ให้ขึ้นศาลให้นานาชาติมหาอำนาจ30ประเทศที่ท่านได้กล่าวมานั่นฝรั่งบ่อเมริกาแคนาดาบ่ออสเตรเลียบ่หลายๆประเทศนั่นเขารับผู้เฮาแล้วเพิ่นเปิดช่องทางให้แล้วเที่ยวมาฟ้ากันร่วมกันแล้วเอานโยบายฟื้นฟูสัญญาอนุสัญญาระหว่าง54 62 73นี้นำนี้ขึ้นสู่ศาลให้ได้นั่นแหละคือจะทางออกทางแก้เขาจะมีอำนาจจะต่อรองกับเขาได้ส่วนพรรคการเมืองหลายพรรคอยากจะเอาอำนาจส่วนตัวหวังว่าอยากมีอำนาจแต่ละพรรคแต่ละกลุ่มมึงเข้าไปต่อรองกับเขานั่นข้าพเจ้าว่าอีก50ปีหรือ60ปีหรือ100ปีข้าพเจ้าฟันธงว่าบ่มีทางไปได้เด็ดขาดเพราะเขาเหนือมากทันแล้วทางสู่ทางแก้นั่นก็มีทางเดียวเข้ากับทหารกล้านี้เอานโยบาย3ทหารกล้านี้นโยบายฟื้นฟูสัญญาอนุสัญญาที่เฮามีหลักฐานอยู่นี้ที่เฮามีเกียร์มีสอนี้ที่4ประเทศรับรองแล้วอยู่นี้ถึงไปฟ้องให้ได้ก่อน2015นี่ไอ้ก่อน2025นี้อันนี้แหละทางเดียวเท่านั้นเนาะท่านดร.ฟารีเนาะข้าพเจ้าว่าทางอื่นบ่มีทางแล้วขอให้พี่น้องจงเข้าใจซอยทหารกล้าโดนเส้นเข้ามาฝ่ายที่เส้นเข้ามาให้หลายๆบ่ต้องย่านบ่ต้องกลัวเฮาเป็นผู้เสียหายเฮาเป็นฝ่ายเสียหายคืออพยพไล่ออกจากประเทศโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเหยียบย่ำสัญญากฎเหยียบย่ำทำลายสัญญาทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายขัวของเฮาทั้งฝ่ายรัฐบาลร่างสร้างของเฮานี้เห็นบ่ล้อเยอะเรามีการสร้าง3หัวอยู่หั่น
ข้าพเจ้าก็เคยใส่เสื้อทหารไปหลายหลายรัฐเขาก็เบิ่งทหารนี่กาเขาว่าโอ้อันนี้ทหารของเราฝ่ายขวานี่ทหารฟรีดัมไฟเตอร์ได้หนิพวกนี้เขาว่าทหารนั่นเสรีภาพได้หนิเขาคู่จัดดีอันนี้พ่อพี่น้องก็ขอให้เข้าใจที่ท่านด็อกเตอร์อธิบายนั่นเปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดแนวคิดฟังให้คักคักให้เข้าใจแล้วเอาไปเหตุการณ์บ้านไปให้ทงเบิร์ดอันนี้ก็ขอความมุ่งความใจท่านบกโกะเนาะบางทีก็ที่เข้าไปอีกค่ะมีเวลาเนาะเอาขอขอบใจหลายๆเอาบ๊ายบายขอขอบใจน้ำท่านเลยไปคงสิสัตนาจะได้อธิบายเพิ่มเติมครับเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงจุดหมายปลายทางของนโยบายนั่นนโยบายของสามเหล่าทหารกาของพวกเขาพี่น้องซึ่งจะข้าพเจ้าว่าไปเรื่องเคสของน้องมวยนี่กับเพื่อจะใครน้องมวยหรือครอบแฟมิลี่ของน้องมวยครอบครัวของน้องมวยพร้อมด้วยทุกคนอยู่ในประเทศเราที่บ่ได้รับความยุติธรรมนั่นน่ะใครเขาแจ้งว่าสารเราทหารกานี่บ่แม่นว่าจะว่าตัวเรื่องสัญญาอย่างเดียวเขามีความยุติธรรมในใจเขาสามารถสดสวยหลายแต่หลายองค์หลายบุคคลได้ถ้าหากว่าทุกคนหากเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าไม่ว่าน้องน้องมวยเนี่ยบ่ได้สนใจน้ำหนักนโยบายของสารเราทหารกาเขาก็บ่ได้มีอคติกับเพิ่นเพิ่นก็สู้เพื่อประชาชนคนลาวอยู่ในประเทศเพิ่นก็บ่ได้เว้านั่งนักหนาแค่แต่ว่าประณามรัฐบาลเท่านั้นที่บ่ให้การสนับสนุนเขาก็ถูกจับแล้วไปเว้าถึงขบวนการอยู่ต่างประเทศที่เขาออกมาเว้าออกมาว่าไทยรัฐบาลลาวเปลี่ยนแปลงจังซั่นเป็นแปลงจังซี่คือท่านลอยไม่คงเว้านะมันเป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่ได้แม่ตั้งแต่สมบัติสมพรมีหูบมีหลักฐานกับแน่สาธารณรัฐหรือว่าพวกที่มันไว้องค์การต่างๆที่ประชุมแต่ละปีอยู่ในเจนีวาน่ะถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกแต่ละปีน่ะอะอยู่เจนีวาน่ะอยู่สวิตเซอร์แลนด์น่ะมันก็ตอบว่ามันจะพยายามกับบ่สามารถจะเอาผิดมันได้นี่แหละพี่น้องให้เข้าใจว่าถ้าเขาจะแลนนำกันนำฮิวแมนไว้นี่นะเขาจะถิ่นเวลาเสียเวลาไปละบ่มีประโยชน์จะเอาฮิวแมนไว้มาต่อสู้เพื่อบังคับให้เขาเปลี่ยนแปลง no ข้าพเจ้าพิเรียดโหลดพี่น้องบ่ได้ฉะนั้นให้หันหน้ามาหันหน้าเข้ามารวมกับสามเหล่าทหารกานี่จะดีที่สุดพี่น้องเขายังต้องการสมาชิกหลายหลายแสนคนเป็นหลานก็ยังดีกล้องฟาวเดชั่นในองค์การสามเหล่าทหารกานี่มันเป็นองค์การจะต้องใหญ่พี่น้องเป็นฟาวเดชั่นเนี่ยมันต้องมีเป็นแสนขึ้นไปเป็นสามัญสิทธิ์ของสามเหล่าทหารกาโดยการเข้ามาทางออนไลน์ก็ได้ท่านสามารถติดต่อเขาทางออนไลน์ให้ลูกหลานนั่นล็อกออนเข้าไปในออนไลน์แล้วก็เห็นข้อมูลต่างๆอยู่ในออนไลน์นั่นพี่น้องสบายเขาสามารถเข้าถึงกันได้พรรครัฐมันกลัวสำหรับทหารกามันกลัวที่สุดแต่มันก็ยังคุมได้พี่น้องมันคุมได้ในประเทศเราแต่มันไม่สามารถจะคุมเรานอกเขาได้ให้อยู่ในการอาณาคุ้มครองของมันคุ้มบ่ได้ดังนั้นจึงเหี้ยข้องไปถึงเรานอกของพวกเขาอีกให้ทุกคนนั่นนะซอยกันเขาจะซอยประเทศเรานี่เขาจะดึงเอาประเทศเราเขาจะแก้ไขประเทศเราดิให้ลุดออกจากเป็นเขี่ยขาดถาดของพวกมาจอกทั้งหลายนี่ได้ถ้าพวกท่านเขาบรมกับสามเหล่าทหารกาแน่นอนต้องได้ข้าพเจ้ามั่นใจที่สุดว่าต้องได้เพราะเขาจะบ่ได้เฮ็ดแค่นี้พี่น้องเขาจะบ่ได้แค่แต่สัญญาอย่างเดียวยังมีอีกแผนของสามเหล่าทหารกาเพราะฉะนั้นพรรคระดับในพวกมาจอกทั้งหลายนี่นะมันกลัวว่าทหารกามันจะมาใหม่ได้ในครั้งต่อไปตัวนี้เป็นความลับสุดยอดของสามเหล่าทหารกาว่ามันจะออกมาเผยแพร่นโยบายซุ้มซี่ซุ้มหาเฮ็ดจังซั่นเด้อเฮ็ดจังซี่เด้อคือองค์การต่างๆน่ะเว้าในรายการเพิ่นต้องเฮ็ดจังซั่นต้องเฮ็ดจังซี่ก็ทํารายงานเขาก่อนล่วงหน้าเขาก็จับเขาก็ฮู้จักวัตถุบอลเขาก็จับแล้วคนอยู่ในประเทศลาวพุ่นเขาบ่ได้มาจับคนบ่อยู่ในสถานีอยู่ต่างประเทศได้เขาจับคนอยู่ในประเทศลาวพุ่นเห็นบ่พี่น้องมันเป็นใส่ของสปป.ลาวมันเป็นใส่ของพวกมาจอกเฮ็ดเวียกออกมาทำท่าว่าตัวเองเนี่ยสู้แท้ทำจริงแต่ไปเปิดเผยมาเลย
ให้เขาหูจักไว้บ่ได้ได้ว่าเฮ็ดซั่นเฮ็ดจังซี่เด้อออกมาเด้อบางคนก็ออกมาเด้อจุดรถจุดล้อบางคนก็ออกมาเด้อประท้วงบ่ทันบ่นี่เจ้ารายงานเขาทั้งออนแอร์แล้วมันก็ซ้ำกับเจ้าเป็นใส่เขาซั่นตั่วบ่พี่น้องหรือว่าแนวใดหรือว่าข้าพเจ้าเขาใจผิดคนเดียวบ่อันนี้สักแตกต่างกับซั่นเหล่าทหารกล้าของพวกเฮาที่เฮาออกกันทุกวันนี้มันบ่มีต้นมีตัวบ่มีต้นมีตัวท่านจะเข้ามาผสมประสานกับซั่นเหล่าทหารกล้าออนไลน์ท่านก็สามารถเข้ามาได้ทุกเวลาท่านบ่อยากออกซื้อแท้ท่านก็ใส่ซื้อปลอมมามันสิมีหยังให้สิรู้จักแม่นบ่พี่น้องมันมีหลายแบบหลายแผนในการทํางานเฮาบ่ได้ไปสอถามหาว่าท่านซื้อหยังท่านเฮ็ดหยังท่านเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่โนเฮาต้องการเห็นแต่ว่าการสนับสนุนพวกท่านเข้ามาออนไลน์บริจาคซอยกันด้อน1 2ด้อนบริจาคเข้ามาอันนั้นคือการสนับสนุนเพื่อให้องค์การสามเหล่าทหารการเติบโตทุกอย่างพี่น้องต้องใส่เงินว่าง่ายซะครับพระเจ้าบ่ได้ว่าทั้งเรื่องเงินเพราะมันเป็นการที่ว่าบ่เป็นการดีคันว่าถึงการเงินน่ะว่าเฮาคนหลายคนจะเข้าใจผิดแต่ว่าเฮาต้องเว้าเพราะถ้าบ่มีเงินเฮาจังบ่ได้45ปีผ่านไปพรรคการเมืองต่างๆได้เงินมาเอาไปเฮ็ดหยังเห็นบ่เขาจะเอาไปเฮ็ดการต่อสู้ขนาดใดเห็นแต่มันบ่พอบ่หลายพี่น้องนั่นคือการล่มเหลวทุกอย่างจะต้องใส่เงินทั้งหมดเขาเฮ็ดสงครามอยู่ในประเทศลาว30ปีเขาใส่เงินขนาดใดเวียดนามเนื้อมันใส่เงินหลายไปไหนจีนแดงมันใส่เงินหลายไปไหนโซเวียตมันใส่เงินหลายไปไหนที่มันทุ่มเทเข้าไปในสงคราม30ปีในประเทศลาวอเมริกาเข้าไปต้านท่านลัทธิคอมมิวนิสต์เชื่อเงินหลายไปไหนในประเทศลาวเพราะมันเขาได้มาฟรีได้ No nothing is free พี่น้องถ้าจะให้เข้าใจว่าสำหรับทหารกล้าจะเอามาจากใส่เดี๋ยวนายนี่ครับว่าท่านมีผู้ใดเข้ามาหายการอันน่ะครับผู้พวกเขาเป็นทางการหรือว่าหายการส่วนเหลือบริประเทศใดเชื่อสำหรับพวกเขาต้องยื่นยวดด้วยน้ำค้าของพวกเขาเองนายนี่จนกว่าเขาจะได้มีสปอนเซอร์เป็นหูเป็นห่างขึ้นมาพี่น้องนายนี่เขาต้องการแต่เสียงจากประชาชนเท่านั้นเสียงและสำคัญที่สุดเพื่อจะนำพาไปสู่ขบวนการใหญ่โตถ้าบ่มีเสียงพี่น้องสาธารณสุขเขาก็บ่มั่นใจกับพวกเขาคือกันบ่ตัวข้าพเจ้าบ่ตัวข้าพเจ้าบ่กล้าตัวพี่น้องของคนลาวของพวกเขาดอก45ปีผ่านไปนี่สมาชิกลาวทั่วโลกหลายขนาดใดเขาเจ้าเฮ็ดกัน 90% เขายังเฮ็ดบ่ได้ 90% ลาวนอกในสมัยก่อนนี่ทุ่มเททรัพย์สินของตัวเองเขาในกระบวนการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวแต่พวกท่านเห็นบอกว่าเขาเจ้าเคยไปต่อสู้อยู่ประเทศลาวบ่มีเขาเคยบินไปประเทศไทยหรือว่าไปซายแดนเคยไปคบค้าสมาคมกับพวกฟรีดัมไฟเตอร์บ่กับพวกลาวค้ากูซ่านบ่บ่มีบ่เห็นพี่น้องนี่ละข้าพเจ้าจะให้พวกท่านเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าเขาปกปิดไว้ในเมื่อก่อนและถึงเวลาที่เขาจะต้องเอามาเปิดใหม่เอามาเปิดใหม่เมื่อก่อน45ปีเขาปิดไว้เขาปกเขาปิดไว้ในนี้เขาเอามาเปิดมาบอกกันสิ่งใดที่ว่ามันบ่ดีเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขสิ่งใดที่มันดีเขาก็เก็บขึ้นมาใส่ต่อไปหลายอย่างที่ผ่านมานี่ที่ว่าเขาปกปิดเขาจึงบ่ได้รับเอกลักษณ์ความจริงแล้ว75นี่ขอดพักร้อย90นี่เขาสามารถยึดเอาประเทศลาวขึ้นมาได้จากแก้วแดงจากพวกม้าจอกทั้งหลายนี่เขาสามารถยึดมาได้ถ้าหากนักการเมืองอยู่ต่างประเทศนี่หากให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เหมือนกับที่เขาจะโฆษณาเผยแพร่อยู่ในต่างประเทศเขาได้ขึ้นมาตั้งแต่พักร้อย85 80ปุ่นหรือ85ปุ่นเขาได้ขึ้นมาแต่ปุ่นแล้วถึงแม้ว่าเขาบ่ได้เบิดประเทศลาวนั่นนะเขาก็ต้องได้ในแขวงหนึ่งอยู่ในประเทศลาวนั่นบ่ว่าทางภาคใต้แต่มันทางภาคเหนือเขาต้องได้เป็นยังสวบพวกแนวลาวนี่เขาจังสามารถอยู่เขาจึงสามารถมั่นคงได้ก็เพราะว่าเขาได้ซ้อมแขวงภาคเหนือถ้าเขาบ่มีซ้อมแขวงภาคเหนือเขาก็บ่สามารถเต้าโค้มได้
เฮาคือกันลาวเฮาคือกันถ้าเฮาบ่มีแขวงใดแขวงหนึ่งเป็นที่มั่นของพวกเฮานั่นน่ะเฮาก็บ่สามารถจะเต่าโค้มนั่นคือกันแล้วเฮ็ดจังได๋เฮาจะได้แขวงใดแขวงหนึ่งประเทศลาวนี่มาเป็นที่มั่นของพวกเฮาในการต่อสู้เพราะว่าในระยะ175 90นี่เฮาควรได้ในแขวงหนึ่งน่ะถ้าเฮามีการสนับสนุนจากพรรคการเมืองต่างประเทศอีซี่นายกนั่นน่ะเฮาจะเอาจังประสักเป็นแขวงหนึ่งของที่ยึดมั่นของพวกรอยัลลาวรัฐบาลลาวก็ได้ในเมื่อก่อนเฮาสิเอาทั้งสยามบริษัทแขกคุณขึ้นเป็นเขตหนึ่งของลาวเฮาก็ได้ของราชอาณาจักรลาวก็ได้นั่นอยู่ก่อนถ้าหากรัฐบาลอดีตรัฐบาลลาวในอยู่ก่อนนั้นให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่กับพวกเขาตั้งต้นตั้งโตขึ้นมาเป็นรัฐบาลนายกนั่นเข้าสู่สหประชาชาติเข้าสู่องค์การ ICC ฟ้องร้องสหประชาชาติเอาผิดอแมนกับพวกสุภาพในวงสุภาพภูมาที่เขาโคตรล่มสัญญาที่เขาบุปฏิบัติสัญญาที่เขาระเบิดสัญญานักต่อสู้ฟรีดอมไฟเตอร์อยู่แล้วครับกูสักกับต่อตีเข้าไปสู้เข้าไปยิงเข้าไปบุกเข้าไปนักการเมืองต่างประเทศบุกเข้าไปในสหประชาชาตินำเอาคดีต่างๆขึ้นฟ้องร้องสหประชาชาติไปยังมันสิบ่ได้ขึ้นพี่น้องมันแตกต่างกับเวียดนามใต้กับเวียดนามเหนือใดให้เข้าใจใดซึกซึกข้ามอยู่ในเล่าน่ะมันต่างกันกับซึกเวียดนามใต้กับเวียดนามเหนือใดพี่น้องถ้าไผบ่ได้อยู่ในเหตุการณ์นายกนั่นน่ะบ่เข้าใจดอกข้าพเจ้าบอกไปพวกท่านก็บ่เข้าใจพวกท่านเคยเป็นทหารหับใส่ซาดเวลาฮอด20ปีอยู่ในสงครามก็ตามแต่ถ้าบ่ได้เข้ามาเป็นเกล้าขาวปู่ซาดนายกนั่นน่ะพวกท่านบ่เข้าใจดอกว่าข้าพเจ้าบอกไปแบบใดให้เข้าใจจักซะแล้วการต่อสู้น่ะพวกท่านจะเห็นความจริงว่ามันอันใดเป็นอันใดในระยะ75 90เนี่ยอันใดเป็นอันใดพวกท่านจะเห็นความจริงว่าข้าพเจ้าเว้าไปนี่มันแม่นหรือบ่แม่นแต่ถ้าคาพวกท่านต้นนี้ออกจากประเทศลาวแล้วมาอยู่ในศูนย์แล้วมาอยู่อเมริกามาเหตุการณ์เมืองอยู่ต่างประเทศนี่พวกท่านบ่รู้จักความจริงดอกว่าอันใดมันคือละครอันใดมันคือหน้าฉากการแสดงพวกท่านบ่รู้จักความจริงนั่นน่ะฉะนั้นข้าพเจ้ามั่นใจการทําการมาของสามเหล่าทหารกะเฮามีจุดหมายปลายทางอย่างชัดเจนถึงแม้นว่าเฮาจะมาซาดแต่ก็ยังบ่ทันได้สวยเฮายังมีโอกาสจะนําเอาคดีนี้ขึ้นศาลจนได้ถ้าหากพี่น้องชาวลาวของพวกเฮาให้การสนับสนุนเหมือนกับข้าพเจ้าว่าไปพี่น้องลาวยังมีแผ่นดินอยู่เรายังมีเขตน้ำแดนดินอยู่ในปัจจุบันนี้แก้วมันยังบ่ทันได้ยึดเอาเป็นทางการเฮาสามารถเทียบข้องให้สหประชาชาติกลับมาแก้ไขปัญหาลาวเฮาได้ถ้าประชาชนลาวทั้งชาติให้การร่วมมือกับสามเหล่าทหารกะพวกท่านก็เห็นว่าพรรครัฐในปัจจุบันนี้มันเคยแก้ไขความสุขความทุกข์ยากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ่คือเขื่อนสยามบุรีแต่มันเคยหายการแก้ไขมันเคยหายการสนับสนุนมันเคยออกไปให้การบรรเทาทุกข์บ่บ่มันแล้วมันฮู้ว่าเขื่อนแต่ละเขื่อนนี่สร้างขึ้นมาแล้วมันมีอุทกภัยน้ําท่วมอยู่ตลอดจังซี่แล้วมันเคยเปลี่ยนแปลงว่ามันจะหยุดสร้างเขื่อนบ่บ่นั่นแหละคือหน้าที่ของนามาจอกท่านแม่ของนั่นคือหน้าที่ของมาจอกเขาบ่มีวันพ่อคือท่านเว้ากินเท่าไรก็บอกพ่อกินเท่าไรก็บอกอิ่มนั่นคือหน้าที่เขามาจอกและเขาต้องช่วยกันพี่น้องคนเราทั้งหลายในนอกประเทศต้องซอยกันมันบ่นักบ่นาเกินกลัวความสามารถของพวกท่านดอกเขามาร่วมกับสามเหล่าทหารกะมีลูกกับเขามามีล้านกับเขามาพันธุ์ย่ามเขามาเขาบริเหตุเพื่อเขาเองเขาเหตุเพื่อปกป้องแผ่นดินของพวกเขาลาวเขาพอเข้าแผ่นดินแค่แต่2,000กิโลเมตรตาตารางกิโลเมตรเท่านั้นน้อยบ่หลายเขาจะปล่อยให้เขาเกินกินอย่างสบายสบายเหมือนที่เขาคิดไว้หรือว่าเขาจะลุกขึ้นต่อสู้อย่าลืมว่าประเทศน้อยนี่นะเขาสามารถเกินกินได้ไอพี่น้องพวกท่านอย่าไปคิดกันสบายว่าเขาเอาไปบ่ได้ดอกอย่าไปคิดเด็ดขาด
ประเทศจะด้อยเท่าไรน่ะเขาให้ขึ้นกินง่ายสักวันนั้นรัฐบาลเป็นคนเขาอีกเขาแห้งขึ้นกินได้สบายดังนั้นเขาต้องช่วยกันขับไล่รัฐบาลรุ่นนี้ออกจากอำนาจการปกครองถึงมันว่าสามเราทหารกล้าบริเขาไปเป็นรัฐบาลในอนาคตก็ตามแต่เขาหวังว่าลูกเล่าร้านเล่าอยู่ในประเทศเข้าใจและลุกขึ้นมาร่วมกับสามเราทหารกล้าฮึ่ฟื้นสัญญาเอาสัญญา54 62 73ขึ้นมายืนเป็นหลักในการขับไล่พวกมาจอกพวกนี้ออกจากเรือนจำและก็ไล่หัวหน้าใหญ่ของมันคือแก้วแดงออกจากเรือนจำเขาจึงจะได้เอกราชขึ้นมาเป็นของเขาบรนั้นพวกทานอยู่ในประเทศลาวนั่นนะจะถือขับไล่อยู่บ่เศร้านี่ก็ออกมาใหม่อีกข่าวออกมาใหม่อีกเกี่ยวกับเขื่อนน่ะทานหินอยู่ได้อันนั้นเมื่อยังก็ถือขับไล่ประชาชนออกไปอีกละออกจากเนื้อที่อีกแล้วเห็นป่ะพี่น้องและประชาชนเราจะไปอยู่ใส่เคลื่อนขึ้นมาสร้างขึ้นมากับขับไล่เขานี้ออกจากเนื้อที่สร้างท่านรถไฟขึ้นมากับขับไล่เขานี้ออกจากเนื้อที่และเขาจะไปอยู่ใส่ในขั้นต่อไปอันนี้แหละข้าพเจ้าจึงอยากให้ทุกคนคนลาวของพวกเขาในก็ดีนอกก็ดีนอกมีโอกาสกับเขามาร่วมกับสามเหล่าทหารกับในบ่มีอากาศบ่มีโอกาสเขาก็ต้องพยายามเขามาแก้ไขปัญหาตัวดีสอยกันอยู่ในสามเหล่าทหารกับของพวกเขาข้าพเจ้ามั่นใจว่ายังคนมีคนดีหลายคนและมีคนกล้าหลายคนที่ติดตามรายการสามเหล่าทหารกาแต่ยังบ่พร้อมจะเข้ามาร่วมกับสามเหล่าทหารกาย้อนกลัวกลัวน่ะพวกท่านบ่ต้องกลัวสามเหล่าทหารกาพวกเขาบ่เป็นเสือพวกเขาบ่เป็นสิงพวกเขาบ่เป็นนักเลงพวกเขาเป็นคนหักศักดิ์พวกเขาออกมาประกอบกู้เอกราชมันความจริงมันอุบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าจะออกมาสำนักถ้าหากมีคนเฮ็ดเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนนะข้าพเจ้าบ่จะเป็นจะออกมายืนตัวหรอกอันนี้ว่าจริงๆหรอกข้าพเจ้าจะบอกมาให้มันเมื่อยอีกคำถามมีคนเฮ็ดตัวนี้นะมีคนนำเอาสัญญานี่ขึ้นศาลลูกอย่างจริงจังเหมือนที่ว่าสามเหล่าทหารกล่าวเฮ็ดเดี๋ยวนี้นะข้าพเจ้าบ่ออกมายืนตัวหรอกพี่น้องว่าเป็นข้าพเจ้าอยากโดนอยากดังโน่แต่มันบ่มีพี่น้องมันมีหลายอยู่แต่ว่ามันปากอย่างใจอย่างมันบ่ได้เฮ็ดอ่ะขอลึ่งขึ้นมาอีกเรื่องรัฐบาลดาสันจักเล่าของพระญาติสิทธัตสิทธบุตรตั้งขึ้นมาปุ๊บทีแรกแม่นภัยเป็นนายกดร.คำภาศรีดาวงศ์ขออนุญาตครับพระเจ้าขออธิบายหน่อยหนึ่งดร.คำภาศรีดาวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีสามเหล่าทหารกล้าพึ่งออกมาพึ่งฮักออกมาได้3เดือนเท่านั้นแต่ในรายการทีวีเพิ่นเฮียใครซ้ำเราทหารกะเข้าไปเจรจาข้าพเจ้าก็เข้าไปในสกัดเข้าไปร่วมกับคณะของรัฐบาลดัชนีเรานายกคำภาศรีดาวงศ์เป็นนายกพวกท่านจะเห็นท่านดร.คำภาออกในหน้าทีวีของท่านดร.คำภาประกาศอยู่เป็นๆพวกท่านก็เห็นกันบอกว่าข้าพเจ้าว่าใดไปเบิ่งทีวีตอนนั้นพวกท่านจะเห็นว่าดร.คำภาศรีดาวงศ์เป็นไผมีทนายคว่ำประกาศมีเจ้าเมืองเจ้าแขวงฮับฮู้มีออฟฟิศตั้งอยู่ในเมืองเวียงจันทน์อีกออฟฟิศของรัฐบาลรัฐสภาอยู่ในตู้เมืองเวียงจันทน์โหลดห้องข้าพเจ้าเข้าไปเจรจาบอกให้ว่าข้าพเจ้าว่าได้ทหารบ่มีสิทธิ์เหตุการณ์เมืองทหารต้องขึ้นกับรัฐบาลคำสั่งของรัฐคำภาและคณะรัฐมนตรีทุกกระทรวงอยู่ในรัฐบาลรัฐคำภาเนี่ยก็ใส่อำนาจบังคับให้ข้าพเจ้าขออนุญาตใส่อำนาจบอกกับข้าพเจ้าว่าทหารต้องอยู่กับรัฐบาลอย่างเดียวบ่มีสิทธิ์เรื่องการเมืองข้าพเจ้าเลยถามไปว่าท่านเอาอำนาจมาจากใส่ท่านเป็นรัฐบาลรัฐสภาเป็นไพ่หับผู้สากลหับผู้มีประเทศใดได้ฮับผู้องค์การได้ฮับผู้เพิ่นบอกเพิ่นบอกว่าเพิ่นมีหน้าที่มีเพิ่นมีความสามารถอย่างเดียวคือเพิ่นมีออฟฟิศตั้งอยู่ในเมืองเวียงจันทน์เพื่อเป็นการต่อรองกับรัฐบาลสปป.ลาวข้าพเจ้าจี้เข้าไปทันทีโลดว่าท่านจะมาตั๋วข้าพเจ้าข้าพเจ้าประมาณเด็กอมมือที่พวกท่านจะมาตั๋วข้าพเจ้า
พระเจ้าจะอุ้มพระมาบอกข้าพระเจ้ากบเสือมาประธานมีนักมีออฟฟิศอยู่ในรัฐบาลในประเทศอยู่ในเมืองเวียงจันทร์กันดั้นกับข้าพระเจ้าไปลายเกมเติบคณะรัฐมนตรีของพวกคนกันจำข้ามาใส่ข้ามาใส่ข้าพระเจ้าว่าข้าพระเจ้าหัวแข็งโน้ข้าพระเจ้าบริวารแข็งข้าพระเจ้าบอกความจริงบอกความจริงถ้าพวกท่านมีออฟฟิศอยู่ในเมืองเวียงจันทร์น่ะข้าพวกท่านผมมานั่งอยู่ในอเมริกาดอกพวกท่านผมมาคุยกันอยู่อเมริกาดอกต้องคุยอยู่ในเวียงจันทร์อยู่ในสภาเล่าอยู่ในเวียงจันทร์พุ่นเป็นบอกพี่น้องจึงเว้ากันบ่จบเจรจากันบ่จบพี่น้องขอโทษเจรจากันบ่จบดร.สุรจึงบอกว่าเออเอายุดกันซะก่อนตอนนี้เจรจากันบ่ได้ดอกว่าซั่นบ่ต้องเป็นจะเจรจาเพราะเฮาฮู้จักนี่ว่าพวกท่านเป็นไผสุดท้ายมาเป็นไผดร.คำภาศิรวงศ์อยู่เวียงอยู่ปักเซ่พุ่นปัจจุบันนี้มีโรงแรมหลายบ่อนมีอาดารีสอร์ทหลายบ่อนดร.สุรก็คือกันนี่แหละพี่น้องอย่าใครพวกท่านเข้าใจว่าเป็นไผเป็นไผอะไผเป็นไผนักการเมืองน่ะและหลายคนที่ข้าพเจ้าบ่ได้เอ่ยชื่อมานี่น่ะลงมือเวียงจันทน์พุ่นนะไปเฮ็ดบิสซิเนสอยู่ประเทศลาวพุ่นบักหลายคนน่ะพวกนักการเมืองที่ออกมาเว้าอยู่ในรายการทีวีต่างๆนี่นะพี่น้องนี่แหละเขาข้าพเจ้าจึงว่าสากละครมันเป็นละครเท่านั้นที่ออกมาหลอกลวงให้คนนั้นหลงไหลแลนน้ำลังข้าเจ้าเพื่อแก้เวลาให้มันยาวให้มันยืดเรามีมือหนึ่งเจาะกระเบื้องเองเศร้าเองนี่แหละข้าพเจ้าขอว่ามันเจ็บทางเอ่ยชื่อข้าพเจ้าก็จำเป็นอ่ะสบายดีจังเอ่ยสบายดีสบายดีขอถามสบายดีคุณนำเนาะขอถามสบายดีผู้คนที่เข้ามาแทงก่อนเนาะทานชิชิแล้วก็ยี่พอธรรมชาติแล้วก็ทานมีโกติสัตนาก็ขอทานสบายดีทั้งขอบทั้งขั้วของทานก็ขอนับถือเป็นอย่างสูงสิ่งเดียวกันเนาะอ่ะผู้กาสะดุดใจเนาะที่ว่าทหารลิ้นกันเมืองบ่ได้อันนี้ก็เมื่อก่อนเมนเนาะเพราะว่าประเทศของเราเฮาหั่นบ่อยากให้ทหารลุกหนีการเมืองเพราะว่าทหารนั่นคือปกป้องประเทศเป็นหัวอ้อมประเทศและก็ยอมสละชีวิตเพื่อประเทศอย่างเดียวบ่มีสิทธิ์จะมาออกควมหรือแนะนำต่างๆเรื่องการเมืองแต่ปัจจุบันนี้อย่าลืมทุกท่านบ่ว่าข้าราชการทหารตำรวจหรือประชาชนคนลาวเฮาหรือว่าคณะรัฐบาลของลาวเฮาเมื่อก่อนอย่าลืมว่าแผ่นดินของเฮาใครนั่งอยู่ปัจจุบันแผ่นดินของเราใครควบคุมใครบริหารเชลแดงมินบอกพวกกัดเอกสารทั้งสิ้นทั้งมุ่งบนย่างหรือว่าพวกกัดดังกล่าวนี่เป็นตะหุ่นให้เขาเสิร์ฟซื่อๆแต่ว่าผู้ใหญ่ที่มันควบคุมแผ่นดินของเราสี่เป็นสี่ใต้สั่งใดนั่นคือเวียดนามเหนืออย่าลืมว่าทหารบ่ได้ลินกันเมืองแต่ปัจจุบันนี้ทหารลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิ์ของคนลาวเพื่อปกป้องเกียรติของคนลาวและชูเอาแผ่นดินของลาวโบเมนจะให้ทหารเห็นแทนดินลุกเป็นไฟแล้วนั่งบึงใช่ต่อตาจี้คือตาจี้แต่เดียวนี้มันตาหวยผู้ข้าเขาว่าสิสนอกเอ้าแต่ว่าเครียดกับการต่อสู้เปิดสมองนิดหน่อยหนึ่งทุกท่านคิดว่าทหารเล่นการเมืองบ่ได้คือทุกๆท่านนึกว่าสถาบันขอโทษที่หอสถาบันผู้ข้าคิดว่าผู้ข้าจะเว้าแต่เรื่องพรรคการเมืองแต่หอสถาบันผู้ข้าขอกล่าวถึงสถาบันทุกท่านบ่ว่าเสื้อพระวงศ์หรือทุกท่านบ่ว่าคณะรัฐบาลของเราหรือแต่ทหารราชการตำรวจจนถึงไปหาสถาบันว่าสถาบันหรือว่าราชวงศ์เล่นการเมืองบ่ได้ทุกท่านเข้าใจ mm-hmm. ปัจจุบันนี้
ประเทศของเรานั่นคือลิงเท่านำอยู่แผ่นดินของเรานั่นคือกบฏได้นั่งอยู่แผ่นดินของเรานั่นกับสมบัติมรดกของชาติเสียหายประชาชนตายเป็นเบื่อหูว่าเขาฆ่าประชาชนแบบใดและบ่ว่าตั้งแต่ประชาชนคนลาวคนชาติคนเผ่าหรือว่าเผ่ามงก็เสียหายหรือว่าตายหลายอยู่ในประเทศของเราแล้วจังในทหารนั่งเบิ่งนี่เป็นไปบ่ได้แล้วทุกท่านหรือว่าทั้งราชวงศ์เห็นกันเมื่อไรแล้วพวกท่านจะให้ทั้งสถาบันนั่งเบิ่งประชาชนคนลาวตายต่อหน้าต่อตาบ่หรือพวกท่านภูมิใจแท้ควงการต่อสู้ของสามเหล่าทหารกล้าจึงได้ยิบประเด็นนี้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าทหารเล่นการเมืองบ่ได้อย่าลืมว่าทหารบ่ได้ออกมาเปล่าประกาศแต่เพียงคือสามเหล่าทหารกล้าใส่สัญญาเป็นการต่อสู้เอาประเทศชาติซึ่งสามเราทหารกล้าต้องการประเทศชาติกลับสู่เสรีประชาธิปไตยบ่แม่นจะมานั่งเบิ่งไส้ใหม่บ้านของตนอีกถูกต้องหลายเพราะว่าในจิตสำนึกของคนลาวในจิตสำนึกของทหารบ่เคยปาให้ประชาชนตายทางเดียวพร้อมที่จะซอยเหลือแต่ประชาชนพร้อมหรือยังสถาบันงานสร้างพร้อมหรือยังที่จะออกมายื่นเด่นให้ชาวโลกเขาเห็นว่าสวงบนน้อยหนาไปกว่าประเทศใดๆที่มีเสื้อพระวงศ์ที่มีราชวงศ์ที่มีชิงบนน้อยหนาเขาแต่ปัจจุบันนี้สถาบันเขายังเงียบเงาบ่ฮู้ว่าเพิ่นคิดอะไรหรือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมยังบ่สวยงามบ่ขออนุญาตหน่อยถ้าว่าผู้ที่ห้ามปามบ่ให้สถาบันหรือราชวงศ์ลงมาลีนการเมืองก็คงจะเข้าใจเนาะสิ่งแวดล้อมยังบ่สวยงามคงจะเข้าใจเป็นผู้ขาดติ้นประชาชนหรือทุกคนอาจจะตีความหมายออกนี่สามทหารกล้าจะบ่ปาและจะบ่นิ่งดูได้จะบ่เบิ่งจะบ่หันใจทิ้งให้มันเสียเวลาคือการต่อสู้เพราะว่าเลือดของนักรบจะบ่ยอมให้หน้าใดหรือบนอ้อมให้กบฏโตใดเข้ามาล่วงล้ำแต่นี่ต้นนั้นทหารบ่สามารถจะคุ้มครองประชาชนใดย้อนผู้ที่บังคับบัญชาสูงสุดอยู่ในประเทศของเรานั่นคือโตกบฏแท้ทหารเฮ็ดจังบ่ได้มีคำสั่งลงปลดอาวุธบ่แม่นว่าคำสั่งของเวียดนามมาบอกให้ทหารปลดอาวุธได้ทุกวันพม่าสั่งให้ปลดอาวุธมีออกจากปากของนายของเฮาแม่แล้วเวียดนามมันประกาศว่าปัจจุบันนี้ให้ทหารพม่าต้องปลดอาวุธบ่แม่นมีคนทั้งในเฮาเองเสื้อกระสัดแต่เป็นใจกบฏทุกท่านคงจะได้ยินนิทานบรมรามาตั้งแต่สมัยบรมราชก็แบบเดียวกันถ้าเฮาบ่เก่งถ้าเฮาบ่แข็งขันถ้าเฮาบ่เฮ็ดให้คนทุกคนหรือประชาชนไทยฝ่าประชากรของเฮาฮู้จักและมีจิตใจอันแน่วแน่และมีจิตใจอันเข้มแข็งกล้าหาญต่อสู้เอาประเทศของเฮาถึงจะ
บ่มีลมหายใจต่อหน้าประชาชนหรือทุกคนก็ภูมิใจในนาทีอันนี้เว้าซับซ้อนนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเว้าแป้นก็อาจจะแป้นแช่งโพดเนาะเพราะเอาซับซ้อนให้มีแนวคิดหน่อยหนึ่งนั่นแหละเสร็จละถ้าแจ้งเกินไปเพราะว่าโอ้เมมบ่แดงนี่เป็นคนเก่งบ่เก่งแต่กล้ายันบ่เก่งแต่กล้าเว้าบ่เก่งแต่กล้าประเสริฐน่ะนี่คือนักสู้ถึงจะเป็นประชาชนนี่นู่นวัดสายเลือดของทหารในครอบครัวของผู้ขานับไปอายพบจนหอดอายการทหารและเสื้อนามสกุลไม่เท่าคุณทหารเบิดบานถ้าเป็นร้านของไม่ไงนั่นทหารทุกคนไม่แต่ตกอยู่อเมริกากับทหารแต่มันหลบลบย้อนยังลบย้อนแก้วเอาไปขังทำน้ำไว้เป็นปีออกมาจนดอนจนบ่ฮู้ที่ลงทางเขาแก่มาจังได๋มาลืมเพราะว่าถือแก้วนั้นเอาไปอาจจะพร้อมกับทานที่เทเนาะหรือว่าก่อนสันติภาพจะเข้ามาถือจับนี่แหละนี่กว่าทหารเป็นลบย้อนยังลบย้อนเท่าแล้วก็ลบย้อนใจบ่กล้าพ่อใจบ่เข้มแข็งมีแหละทหารที่อ่อนเอให้คนหมู่ถ้าประเทศเฮาขาดหรือว่าเฮือนเฮาขาดคือขาดเตขาดค้างเบื้องลุ่มก็บ่เข้มแข็งบ่มีอันจะทำใดนั่นล่ะหากมีทุกอย่างจะงามและเพื่อนก็จะงามแต่สามรัฐหันกาก็ยังขาดอันนั้นอยู่ยังขาดสิ่งที่เว้ามาบ่จักคือจักก่อนบ่จักค้างขาดท่าทางใส่นี่แหละสามรัฐหันกาต้องการคือต้องการทางต้องการทุกอย่างที่จะมาควบคุมประเทศของเราที่จะมาเรียกร้องเอาเสียงจากสหประชาชาติเอาเสียงจากนานาชาติเอาเสียงจากผู้ที่มีส่วนหู้เห็นในสัญญา3ฉบับก็ขอฝากเนาะอย่าคิดว่าทหารเล่นการเมืองบ่ได้ให้แน่มเบิ่งว่าประเทศของเราขอโทษเว้าเนาะสัตว์เดรัจฉานมันนั่งอยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งบ่ฮู้จักคุณธรรมบ่ฮู้จักเมตตากรุณาบ่ฮู้จักเสื้อซาดนำเอาแต่คนอื่นเขามากินมันกินยังบ่พอหมาฝูงนี่มันกินยังบ่พอมันเอาฝูงอื่นเขามากินนี่หมาอย่าใส่คำกับมันว่าโตหรืออย่าใส่คำหมู่ของมันต้องเล่นกันเป็นฝูงเพราะพวกสัตว์ต้องอื่นว่าฝูงเล่าจึงอื่นว่าหมู่นี่แหละคนเฮาจังอื่นบ่หมู่ถ้าสัตว์จ้องเรียกมันว่าฝูงเท่านั้นพวกมันบ่กินแต่มันมันเอาฝูงอื่นมาเข้ากินอีกเพราะว่าประเทศนาบริงก็เขาไม่กินอยู่ในประเทศของเราขอโทษที่ว่าตรงเกินไปจ้ะนักสู้บ่เคยย่านอันใดถ้าว่าแม่นนักสู้จังย่านนักสู้บ่เคยย่านเลยบ่ย่านว่ามียุทธธรรมดาศักดิ์บ่ย่านว่าอยากได้ยันอยากได้มีบ่นักสู้คือจิตใจอันแนวแน่แม้จะถูกกดถูกด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีมีคุณค่าของความเป็นคนจะบ่เอาเงินสัตว์จิรสารมากินแน่นอนนะก็ขอให้คนเราเข้าใจเนาะถ้าว่าหักเสื้อตาถือหู้ว่าในสายเลือดในกายนั้นเป็นสายเลือดของคนเราเฮาและเกิดอยู่ประเทศของเราจะเป็นเสื้อสาดใดก็ตามถ้าจงรักภักดีกับประเทศของเราจงมีจิตใจอันเข้มแข็งอย่าเว้าให้ว่าทหารลิ้นการเมืองบ่ได้นี่คือทหารยุคใหม่บ่แม่นทหารยุคเก่าและว่าจะบ่ใต้อำนาจของ
คณะรัฐบาลทีมาตั้งกันอีกนะแต่พอเจ้าสบายดีเจ้าเจ้าขอแฟนนั่นนี่เอ้ยบ่แดงละลายถูกต้องแล้วเอ้ยว่าถูกหลายเนาะบ่มียกนี่บ่มีทุกคนมีสิทธิ์ยกนี่มีสิทธิ์เหมือนกันเมืองคือเอ้ยว่าผ่านมาน่ะด้วยเหตุใดเล่าของพวกเข้าจึงเสียเอกลักษณ์ก็ย้อนว่ามีการหวงห้ามบ่ให้ทางการเล่นการเมืองบ่ให้ข้าราชการเล่นการเมืองถ้าใครอยากเล่นการเมืองก็ต้องได้ลาออกจากตำแหน่งในเมื่อก่อนเป็นนายพลก็ต้องลาออกจากตำแหน่งทหารจําไปเป็นนักการเมืองได้ในเมื่อก่อนเป็นแบบพี่น้องมันเป็นการสร้างกฎระเบียบมากีดกันสิทธิและอำนาจของคนเราด้วยกันมันผิดแต่เริ่มต้นพุทธมากฎหมายในประเทศเราในเมื่อก่อนกฎหมายในพระราชกาลในเมื่อก่อนก็มีดีหลายแล้วก็มีแอนติบอดีหลายคือกันแต่ถ้าเอาหัวจักคัดเลือกออกตอนใดมันจะเป็นอุปสรรคแก่ประเทศชาติบ้านเมืองตอนใดมันจะเป็นอัคคีภัยต่อประเทศชาติบ้านเมืองถ้าก็ต้องตัดออกไปสบายดีอีกท่านแม่คงสบายดีท่านสบายดีท่านดร.ฟอรี่สบายอีกครั้งนึงขอโทษหลายๆนอกนั้นที่เหมือนรายการก่อนจะจากกันไปข้าพเจ้ามีติดใจอยู่2ประเด็นหรือ3ประเด็นหรือประเด็นหนึ่งสำคัญที่ท่านมีท่านหนึ่งหรือว่าท่านไหนหรือว่าท่านดร.คำพอคำพาที่ว่านั่นนะครับเดี๋ยวขอจะแก้ข่าวให้นอกเกี่ยวกับว่าทหารนั่นบ่มีสิทธิ์เล่นการเมืองนั่นน่ะครับพระเจ้าอยากขอฝากคำนี้ไปหาดร.คำพาหรือใครก็แล้วแต่ว่าถ้าว่าทหารบ่มีสิทธิ์เล่นการเมืองหั่นเป็นอย่างประเทศฝรั่งเศสหรือว่าออสเตรเลียหรือแคนาดาหรืออยู่อเมริกานี่เป็นอย่างคอยหาผู้ทหารกล้าและกระตอบหนังสือของท่านดร.มานี่เพราะว่าทหารกล้านี่มานั่งอยู่หั่นทานกับข้าพเจ้าหรือหลายหลายคนหลายหลายทานที่มาจัดงานเฉลิมฉลองอยู่เซนต์พีเตอร์สเบิร์กหรือว่าฟลอริดานี่ก็แล้วแต่หรือแคลิฟอร์เนียก็แล้วแต่เป็นอย่างมีรัฐบาลอเมริกามาสนับสนุนทางไวท์เฮาส์และออกหนังสือไทยว่าเป็นคณะหน่วยโฮมแลนด์ซีเคียวริตี้เป็นไฟฟรีดัมไฟเตอร์นั่นแล้วก็ฮูกกาสร้างสามหัวอยู่หั่นอันนี้ข้าพเจ้าจะขอฝากคำถามนี้ฝากขึ้นไปให้ผู้ที่ชื่อว่าดร.คำพานั่นแล้วอยากขอฝากคำถามไปให้ท่านดร.คำพาหรือใครก็แล้วแต่ข้าพเจ้ารู้จักคนผู้นี้ดีหรือว่าสุรศักดิ์ข้าพเจ้ารู้จักดีนี่เฮือนหลังนึงอยู่ฟลอริดาอยู่เซนต์พีเตอร์สเบิร์กนี่แต่ว่าข้าพเจ้าอยากฝากคำถามเป็นตัวนึงท่านดร.ฟลอริดาผมจะได้ยินแล้วก็อดถามบ่ได้นะว่าถ้าว่าดร.คำพานี่น่ะว่าดร.คำพานี่ว่ามีออฟฟิศอยู่เวียงจันทน์น่ะท่านเป็นยังบ่ถามดร.คำพาว่าอ้าวท่านนพเสกคำพาไปเห็นยังอยู่ออฟฟิศอยู่เวียดจันทร์ไปเปิดออฟฟิศเห็นยังอยู่หันแล้วท่านเปลี่ยนไผแล้วไปเปิดออฟฟิศอยู่หันเป็นยังอันนั้นแหละคือคอมมิวนิสต์ได้นั่นท่านไปพวกพันก็คอมมิวนิสต์มันมีออฟฟิศอยู่เวียดจันทร์มันเป็นคอมมิวนิสต์ได้เขาเป็นคอมมิวนิสต์40กว่าปีมาแล้วเป็นบทท่านอันนั้นแหละเป็นการเปิดโปงข้อมูลของท่านแล้วท่านคำพาแสดงว่าท่านเปิดโปงข้อมูลเป็นท่านเป็นคอมมิวนิสต์ได้หันถึงท่านจะเป็นด็อกเตอร์กับยาอันนี้ท่านบอสลาดพ่อหรอกครับเจ้าว่านี่ท่านเปิดเผยออกมานั่นท่านเปิดเผยตัวเองว่าท่านเป็นคอมมิวนิสต์ได้นั่นถ้าไปเปิดออฟฟิศอยู่ลาวอยู่เวียงจันทน์นั่นน่ะแสดงว่าไอ้พวกพันกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ได้นั่นท่านเป็นคอมมิวนิสต์ได้อย่าลืมท่านมีเฮียนอยู่หลังนึงอยู่นี่อยู่เซนเฟิร์ดนี่ครับเจ้าผู้จัดเห็นกันอยู่เรื่อยๆอยู่ดอกท่านเป็นคำพาเดียวแน่ๆนั่นล่ะไปจบไปเฮียนอินเดียนั่นน่ะไปเฮียนอินเดียแล้วได้ทิพย์การศึกษาจากรัฐบาลเก่าจากรัฐบาลลาวนั่นน่ะเขาส่งไปเฮียนก่อนไอ้นอกสิเข้ามานี้ก่อนบ้านเมืองเขาสิแตก75นี้ก็ไปจบเฮียนมาเก้าประโยคมหาเก้าประโยคไฟวิชาการข้าพเจ้าฮู้จักดีพวกนี้น่ะสุรศักดิ์นั่นคือการสุรศักดิ์นี่ก็คนเมืองโขงขีนาเนี่ยคนไทยทาสหลวงเวียงจันทน์อยู่เซนต์พีเตอร์สเบิร์กนี้อันว่าด็อกเตอร์นั่นบ่เป็นด็อกเตอร์วิชาการดอกตะกี้อยู่เมืองโลเวลมันก็เปิดร้านขายคอเซอรี่แล้วกลับไปเฮียนเอาไปเที่ยวไปลาวไปเอาใบเซอร์ติฟิเคทมาจากลาวว่าเป็นหมอจากมาจากลาวแล้วรับแสดงสถาปนาตัวเองว่าเป็นด็อกเตอร์ข้าพเจ้าคุณชัดดีแทนด็อกเตอร์ฟอลลี่คนจะพวกนี้นะอันนี้นะถามข้าพเจ้าโลดอันนี้ข้าพเจ้าเป็นคนตรงไปตรงมาก้าวเล่าออกทีวีโดแหละว่าสันสาข้าพเจ้าเนี่ยพูดและคนสองคนนวดทันสองคนนี่ขาดกับหุ่นจักข้าพเจ้าดีไหนเห็นหน้าข้าพเจ้าหุ่นจักโลดและข้าพเจ้าเป็นไผ่หุ่นจักดีอันนี้นะข้าพเจ้าแต่ว่าข้าพเจ้าบ่เคยยื่นคำถามให้ดอก
ข้าเห็นอยู่เห็นเสือร้ายข้าพเจ้าอยู่ว่าข้าพเจ้าเรียนเป็นไผ่แต่ว่าบ้านจากใส่สองคนที่รู้จักข้าพเจ้าดีแต่บ่เคยตอบบ่เคยมาโต้เถียงกับข้าพเจ้าแทนดร.เฟอรี่เพราะว่ามันคนละรุ่นมาคนละมาดกับข้าพเจ้านี่มาคนละอันข้าพเจ้าพูดดีครับแต่ว่าข้าพเจ้าบ่เปิดเผยหรอกแต่ว่าคันข้าพเจ้าเปิดเผยนี่นักก็หันมันเป็นนั้นท่านดร.เฟอรี่อันนี้แหละข้าพเจ้าขอบอกโลดว่าเราเป็นรัฐบาลนั่นแอบอ้างว่ามีอันออฟฟิศยูเวียนจันทร์อ้าวท่านว่าออฟฟิศยูเวียนจันทร์ท่านเป็นยังบ่ถามกลับไปว่าท่านดร.ถามไปว่าอ้าวท่านทำไปตั้งออฟฟิศยูเวียนจันทร์เนี่ยท่านเป็นยังมีเหตุผลยังท่านเป็นยังไปท่านไปตั้งออฟฟิศยูเวียนจันทร์อยู่หันได้ว่าสันอ้าวก็แสดงว่าเป็นไม่นิดได้หนีเมนบ่ล่ะนั่นแหละมันบ่ยากอันนั้นนะอันนั้นเขาเปิดเผยมาเองดอกท่านดร.เฟอรี่เห็นว่าข้าพเจ้าบอกเลยมันเปิดเผยมาเองดอกมันคอยแจ้งมาแจ้งมาดอกท่านดร.เฟอรี่อันนั้นแหละข้าพเจ้าเข้าใจดีแล้วก็อันนี้เราถูกต้องเราทานดร.เฟอรี่ว่าทหารบ่ให้เล่นการเมืองว่ามันผิดหยังถ้าว่าทหารเล่นการเมืองบ่ได้ทหารกล้านะออกมาเนี่ย5ปีแล้วถูกต้องมีใบหนังสือมีใบตาตั้งมีลายเส้นซ้ําบ่นําใส่เสื้อลายไปรัฐนั้นรัฐนี้เขาก็เห็นซ้ําบ่นําประเทศฝรั่งเศสแคนาดาอเมริกาหลายๆประเทศที่ส่งหนังสือเขามาสนับสนุนทหารแสดงว่าเขาสนับสนุนทหารกล้าทั้งตัวแม่นบ่ล่ะมันไปผิดอย่างกฎหมายตัวไหนนี่ถามขึ้นมาแม่ท่านดร.เฟอรี่นี่คือแม่โค้งศรีสัตนาเด้อให้เข้าใจเด้อเอาขอบใจท่านดร.เฟอรี่หลายๆเอาบ๊ายบายจ้าขอบใจน้ำตาลเราเองแม่โค้งอีกท่านนึงพี่น้องจ้าแจ้งแจ้งข่าวดีเนาะท่านแม่โค้งได้บอกไปข้าพเจ้าก็ได้ถามแล้วท่านลอยแม่โค้งข้าพเจ้าก็ได้ถามแบบท่านบอกมานั่นล่ะจังว่าสมาชิกของพวกคนจึงเกิดไฟเกิดเปิดเป็นไฟจึงเข้าท่าท่ากับข้าพเจ้าก็เลยเกิดการหุนแห้งทบเทียงกันอยู่ในกองประชุมนั้นข้าพเจ้าคนเดียวเลยคนหลายคนเลยก็เลยหลายคนก็ว่าวันนี้มีท่านหนึ่งถ้าท่านฟังรายการข้าพเจ้าท่านจะจำคำบอกของท่านได้ท่านว่าข้าพเจ้านี่โง่เป็นว่าซะได้ท่านเป็นของว่าดร.ฟาริเจ้านี่โง่ที่สุดเจ้าบ่เข้าใจเป็นว่าได้คำที่ว่ามีหอออฟฟิศในประเทศลาวนั่นก็สัตว์ตัดสินข้าพเจ้าบ่ขอเปิดเผยตัวนี้เนาะอันนี้แหละพี่น้องมันเป็นการสร้างละครสถานสำหรับทหารกล้าจะบ่เข้าไปร่วมกับองค์การใดที่บ่มีความบริสุทธิ์ใจในการทำงานบ่มีความสะอาดในการทำงานบ่ซั่นซะแล้วนี่รัฐบาลของราชจักรลาวไปอยู่ซั่นคณะรัฐมนตรีต่างๆที่ว่าดร.คำภาสร้างขึ้นมานั่นได้ได้ข้างโคกบ่แล้วทานในโค้งข้างป้ายใหม่บ่แล้วบ่มีออฟฟิศให้นั่นคำภากับปุ่นบ่อยู่บังเล่าแหละกลับไปกลับมาอยู่บ่เลยดอกกลับไปกลับมาอยู่ดังนั้นรัฐบาลรัฐจักรเล่ารัฐมนตรีตระหองการนั่นได้ได้ข้างโคกบ่แล้วได้ดีนะบ่มีตังบ่มีออฟฟิศล่ะท่านไปคงอันนี้ล่ะข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนนั้นอย่าสุภาพลงไหลกับคันกับความโฆษณาของบุคคลน่ะอย่าสุภาพลงไหลลักษณะทัศนะในการเว้าของแต่ละคนมันจะบ่คือกันขึ้นกับการศึกษาเฮียนมาพวกนี้เขาเฮียนมาจากลัทธิคอมมิวนิสต์เขาจะบ่มวนเป็นตะฟั่นขึ้นดีขึ้นใจดีทุกคนเว้ามานี่แตกทหารทัพ3เหล่าทหารกะพวกเขาจะเว้าบ่เป็นแบบนั้นสิจักปั่นน้ําให้เป็นตอนเฮาเฮ็ดบ่ได้3เหล่าทหารกะนี่อันนี้ต้องให้เข้าใจพวกท่านจะเอาแบบใดจะเอาแบบทหารกะบ่หรือจะเอาแบบน้ําอ้อยน้ําตาลอันนี้ให้พวกท่านตัดสินใจเอาเอง3เหล่าทหารกะเบิ่งข้าพเจ้าเป็นแนะนําผู้นําของ3เหล่าทหารกะเนาะต้องขอโทษพวกท่านต้องเบิ่งแบ็คกราวด์หรือว่าเบื้องหลังของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเคยรับใช้ศาสตร์มาก่อนบ่หรือว่าเฮ็ดหยังมาก่อนในเบื้องก่อนและมันสําคัญหยังที่ข้าพเจ้าจะต้องออกมานําพากระบวนการเพื่อต่อสู้กับพวกพรรคระดับข้าพเจ้าจะได้จ้ะข้าพเจ้าสิได้หยังที่ว่านําพากระบวนการไปต่อสู้กับพวกคอมมิวนิสต์พวกมาจอกบ่มีมีแต่เสียกับเสียบ่ได้เสียทุกอย่างเสียเวลาเสียสัจจะเสียเงินเสียคำเสียทุกอย่างออกมา
ต้องให้หูจักก็ย้อนว่าเฮาหักศาสตร์เฮาถิ่มศาสตร์บ่ได้ถิ่มแผ่นดินให้คนอื่นเอาไปบ่ได้สิ่งเที่ยวที่ว่าเฮาหวงแหนที่สุดน่ะก็คือแผ่นดินลาวของพวกเฮามีดอยก็ต้องรักษาเท่าที่เฮามีได้อย่าให้มันเสียไปอีกอย่าให้มันหายไปอีกนี่คือความในใจของข้าพเจ้าที่ออกมาในการต่อสู้เพื่อเอาหน้าออกตาอยู่ในองค์การของสามเหล่าทหารกะและก็ออกมาแบบชัดเจนเลยพี่น้องออกมาแบบชัดเจนเลยบอกถึงสัญญาทุกสวัสดิ์หลดแล้วก็เขาออกมาในนำเครื่องแบบของทหารราชสันจักรเราเพราะทหารราชสันจักรเราถูกบังคับในเมื่อก่อนถูกจับถูกกุ้มถูกขาทรมานหลายแบบหลังจากมีการปลดปืนแล้วมีหลายกรณีที่เขาจะต้องนำขึ้นสู่ศาลโลกในขั้นต่อไปเพื่อจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในเล่านั้นไปสู่ระบบประชาธิปไตยและสำคัญไปกว่านั้นก็คือเอกราชเอกราชของเราเขายังบ่ทันมีพี่น้องนับแต่ฝรั่งมอบให้จะหา14มาก็ยังบ่ได้รับเอกราชแบบสมบูรณ์แบบเพราะยังมีกบฏเกิดขึ้นในประเทศเราจนฮอด2ธันวาคม75คิดว่าเราจะได้เอกราชใต้ตัวเหมือนกับเหมือนดีกว่าเก่าเหมือนอันนั้นแม่นล่ะมีเอกราชดีกว่าเก่าบ่มีสงครามเลยทั้งภายใต้เขาว่าสุพรรณหงส์เขามากกับเส้นหับเขาเป็นรัฐบาลผสมร่วมกับรัฐบาลราชสักเราพากันสืบต่อนโยบายแผนการโครงการ18ข้อแต่สุดท้ายมากก็ถูกหักหลังนี่แหละคือหน้าที่ของพวกเขาจะต้องนำสัญญาข้อนี้ขึ้นมาขึ้นศาลโลกเพื่อเจรจาใหม่อยู่ในศาลโลกแล้วพวกท่านคิดว่ามันจะเสียอยู่บนใดมันจะบ่ดีอยู่บนใดเป็นอย่างนักการเมืองต่างๆจะบ่ให้การสนับสนุนเพราะเขาเป็นสายใส่ให้เขาเป็นสายขนวนให้สปป.ลาวเขาเป็นผู้หับใส่สปป.ลาวอยู่ภายใต้ดินของข้าเจ้าบ่ได้อยู่ในหน้าโต๊ะของข้าเจ้าอยู่ใต้โต๊ะของข้าเจ้าเขามีขบวนการของพรรคหลักของพวกพรรคคอมมิวนิสต์หนึ่งผสมประสานกับข้าเจ้าเพื่อยกย่องให้ข้าเจ้านั้นบ่ให้ต่อสู้แบบหน้ากันด้านเลยหรอกให้ใส่แบบออนแอร์เขาไปหาเขาพวกท่านก็เห็นว่าหลายคนหลายท่านในปัจจุบันนี้มีความเข้มแข็งขนาดใดในการต่อสู้ทหารเอกทหารรัฐบาลดัชจักรเล่าในเมื่อก่อนอดีตทหารรัฐบาลเราจะเล่าในเมื่อก่อนไปอยู่ไซเบอร์พวกท่านเห็นเขาออกมาลินการเมืองบ่พวกท่านเห็นเขาออกมาต่อสู้แบบสำรวจทหารกล้าบ่ no บ่มีแต่พวกท่านไปเห็นเขาเจ้านุ่งเครื่องไล่กันเอื้อติดสันติดดุดในพันในพุ่นขึ้นมาแห่กันหึ่นอยู่น้ำบอลสถานที่นั่นสถานนี้สถานนี้เอาสันมาอวดกันมาอ่างกันเห็นเขาบอกถึงประเทศชาติบ้านเมืองบ่เห็นเขาบอกถึงแผ่นดินลาวบ่เห็นถึงเขาบอกว่าเขาต่อสู้แผ่นดินลาวบ่บ่มีข้าพเจ้าบ่เห็นมีแต่สามเหล่าทหารกล้าเท่านั้นไปบ่ได้ก็บอกถึงศาสตร์ไปบ่ได้ก็บอกถึงป้องกันแผ่นดินไปบ่ได้ก็ต้องบอกถึงความทุกข์ยากของประชาชนจะแก้ไขปัญหาได้จังได๋มีแต่สามเหล่าทหารกล้าเท่านั้นบ่มีโอกาสอื่นอีกพี่น้องให้เข้าใจสงสัยเนาะมื้อนี้สมมาสมควรพบกับข้าพเจ้าใหม่อีกได้มื้อแล้วมันศุกร์วันที่18เนาะขอบใจทุกท่านที่คงข้าพเจ้ากับข้าพเจ้าใส่บนที่ถือก็ได้ขอถวายอะไรพบกับข้าพเจ้าไปในวันศุกร์วันที่18เนาะคือเพื่อนในกับเพื่อนมาในคออำลาพ่อแม่พี่น้องก็ลาครอบครัวไปสบายดี